สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TED Fun Talk ซีซั่น2นะคะกับดิฉันจูนเมธาวีทัศนาเสถียรกิจค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไลฟ์สดผ่านเพจ TED Fun ค่ะเราจะพบกันในทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอังคารที่24พฤษภาคม2565นะคะเราพบกันเป็นครั้งที่6แล้วค่ะในรายการ TED Fun Talk ซีซั่น2นะคะซึ่งรายการดีๆที่มีประโยชน์และมีสาระความรู้สำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกองทุนเท็ดฟันค่ะซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งมีมิชชั่นนะคะในการช่วยค่ะให้ SME และสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ค่ะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะรวมถึงส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยนะคะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในหัวข้อ Pitching นะคะนำเสนอแผนธุรกิจอย่างไรให้น่าสนใจค่ะและขายธุรกิจของเราได้ค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะ TEDU Startup นะคะซึ่งเพราะว่าเนื้อหาในวันนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับพรีเซนต์และนำเสนอกับคณะกรรมการในครั้งต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะอยากให้ผู้ชมทางบ้านค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะหรือถ้าเกิดมีข้อสงสัยมีคำถามสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณธีรยาธีรนาคนาถนะคะ co-founder และ CEO ของ Career Visa Digital ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มสวัสดีค่ะจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชมอยู่ใน Facebook Live ตอนนี้ด้วยนะคะค่ะท่านที่สองนะคะคุณกสิดิษฐ์นะคะประสิทธิ์รัตนพรนะคะหรือคุณพีนะคะ Founder และ Group CEO of Apotrophy Holdings นะคะสวัสดีค่ะคุณพีค่ะสวัสดีครับนะคะทุกคนและท่านสุดท้ายนะคะคุณกิษดานะคะชูตินทร์นะคะ co-founder และ CEO Flow Account ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้นะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะทั้ง3ท่านน่ะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในหัวข้อ Pitching นำเสนอแผนธุรกิจอย่างไรให้น่าสนใจและขายธุรกิจของเราได้นะคะถ้าผู้ชมทางบ้านท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถพิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจูจะเป็นตัวแทนที่จะถามให้นะคะก่อนอื่นเลยเริ่มต้นนะคะอยากให้ทั้ง3ท่านช่วยเล่าที่มาค่ะหรือจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพที่แต่ละท่านทำค่ะอาจจะเริ่มจากคุณเอ็มก่อนได้เลยค่ะโอเคค่ะก็เอ็มทำ Career Visa นะคะซึ่ง Career Visa เนี่ยถ้าในสิทธินักศึกษาที่ฟังอยู่รู้จักเนี่ยก็ช่วยพิมพ์เข้ามาให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะคะเราเนี่ยเป็น Career Counseling and Candidate Screening คือพูดง่ายๆคือแต่เดิมเนี่ยเกิดมาเพราะว่าเราอยากจะช่วยแนะแนวอาชีพแล้วก็ช่วยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เจออาชีพที่ใช่ทำไมเราถึงอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้เจออาชีพที่ใช่เพราะว่ายกตัวอย่างก็คือน้องคนนี้ค่ะน้องกันอันนี้คือชื่อจริงเลยนะคะนี่คือขอมาแล้วว่าสามารถที่จะแชร์ได้น้องกันเนี่ยตอนนั้นก็คือเรียนอยู่ที่บัญชีธรรมศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าไปฝึกงานเป็นออริเตอร์มาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เชื่อมากค่ะว่าน้องๆที่ฟังอยู่หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากจะทำงานในสายที่ตัวเองเรียนไม่ได้อยากทำงานตรงสายแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะว่าถ้าไม่ทำงานตรงสายจะไปทำอะไรปัญหาเนี้ยไม่ใช่ปัญหาใหม่และเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่า 86% ของคนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้รักในงานที่ตัวเองทำไม่ได้พอใจในงานของตัวเองและคิดดูสิคะว่าโดยเฉลี่ยเราต้องทำงานถึง 80,000 ชั่วโมงในชีวิตหนึ่งนึกถึงว่าเราทำอะไรที่ไม่ชอบเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องฝืนใจใช้เวลา2ใน3ของชีวิตเราตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยในการทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันต้องทรมานมากแน่ๆดังนั้นเราก็เลยเก็บรวบรวมประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ค่ะปัญหาที่เราเจอจากการที่เราทำงานออฟไลน์คือเราจัดอีเวนต์เราจัดเทรนนิ่งเราได้พบเจอกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยกว่า 8,000 คนเพื่อที่จะมาสร้างโซลูชันแก้ปัญหาแต่โซลูชันของเราเนี่ยแต่เดิมมันไม่ scalableเพราะว่าเราจะต้องไปเจอเขาเราจะต้องไปพูดคุยกับเขาทีละคนจัดอีเวนต์ปีละครั้งเท่านั้นเองเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันเป็นเทคโซลูชันเราก็เลยเข้า Dtac Accelerate ค่ะ
ซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเป็น accelerator number 1ของประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วโอเคแล้วเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะแพลตฟอร์มอันเนี้ยแต่เดิมเลยมันเป็น mobile application เพื่อทำอะไรเพื่อที่จะให้ช่วยหาอาชีพที่ใช่ผ่าน career assessment เสริม information เกี่ยวกับแต่ละอาชีพผ่านวิดีโอแล้วก็มี one on one coaching ด้วยค่ะแต่ละอย่างคืออะไร career assessment ค่ะ career assessment เนี่ยพัฒนามาจาก five shade of life framework ที่ career visa พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งตัวพี่เอ็มเองเนี่ยก็มีโอกาสได้สอนที่ EBA จุฬาด้วยนะคะคือสอนวิชานี้เป็นวิชาเลือกสอนมา5ปีแล้วดังนั้นเนี่ยเราเอา five shade of life framework ที่จริงๆแล้วมันสอนอยู่จริงเอามาพัฒนาอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอา data ของคนกว่า40อาชีพมารวบรวมไว้แล้วก็พัฒนาเป็น machine learning algorithm น้องๆแต่ละคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะทำอาชีพอะไรสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ www.careervisaassessment.com เนี่ยแล้วก็กรอกของตัวเองเท่านั้นเองเสร็จแล้ว machine learning algorithm มันก็จะคำนวณออกมาเลยว่าน้องอ่ะใกล้เคียงกับอาชีพไหนในด้านไหนแล้วน้องก็ตัดสินใจได้เองค่ะว่าโอเคเราเหมาะกับอาชีพหนึ่งในเฉดskill and interest ในเฉด personality แต่เราไม่เหมาะในด้านของ lifestyle กับ working conditions ตกลงเราจะเลือกอาชีพนี้หรือเราจะเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะกับ lifestyle มากกว่าเป็นต้นค่ะแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายังอยากได้ information เพิ่มเติมการที่เราอยากได้ information เพิ่มเติมเนี่ยเราก็หาได้จากคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ใน YouTube channel ของเราค่ะ Career Visa TH เข้าไปดูได้ฟรีเลยค่ะมีมากกว่า40อาชีพแน่นอนนะคะแล้วเราก็อัปเดตเรื่อยๆด้วยแต่ว่ามีหลายคนค่ะที่มาปรึกษาหลังใหม่หมายความว่าอะไรหมายความว่าอินโฟเมชันที่เราได้จาก public information เนี่ยอาจจะยังไม่พอหรือว่าน้องบางคนอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่แบบเหมือนกับเฉพาะเจาะจงกับตัวเองอะค่ะก็สามารถที่จะมาคุย one on one coaching ได้เรามีโค้ชมากกว่า100คนนะคะในหลากหลายสาขาอาชีพตอนนี้เนี่ยอยู่ใน myrightcareer.netน้องสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้โค้ชคนไหนที่เชี่ยวชาญด้านไหนเขาจะมีลงตารางไว้เลยว่าว่างตอนไหนแล้วก็ชำระค่าบริการแล้วก็สามารถที่จะโค้ช one on one ได้ on demand เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทุกที่ทุกเวลาตราบใดก็ตามที่โค้ชว่างตรงกันกับน้องนะคะทางนี้เนี่ยแล้วมันยังไงต่อแน่นอนค่ะ satisfaction score สูงแล้วเราก็มี MOU กับ5มหาวิทยาลัยคือจริงๆแล้วมีอีก2แห่งนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นสไลด์เก่าก็เลยเราก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้แล้วก็ได้ทุนจากเทดฟันด้วยเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อเพราะว่าเราทำงานร่วมกับกว่า50องค์กรกว่า30มหาวิทยาลัยแล้วก็วิทยาลัยที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วเราก็ค้นพบว่าน้องๆหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำเรซูเม่ได้แบบมืออาชีพเพราะว่าการทำเรซูเม่เนี่ยมันสำคัญมากๆต่อการได้งานดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะช่วยให้น้องอะค่ะสามารถที่จะ create เรซูเม่ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพได้เราก็เลยพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่า myrightcareer.net ซึ่งอันเนี้ยก็คือได้ทุนจากเทดฟันมานะคะต้องขอบคุณเทดฟันที่ทำให้ Career Visa ได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วอยากที่จะช่วยให้น้องๆนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไปจนถึง Career Switcherได้มีโอกาสหาอาชีพที่ใช่และก้าวเข้าสู่อาชีพนั้นค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ careervisadigital@gmail.com หรือว่า line oa ก็ได้นะคะ @careervisath ค่ะมาร่วมกันช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวสู่อาชีพที่ใช่กันนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่เอ็มคือเหมือนอันนี้เหมือนเป็นการพิชโชนะคะให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าแบบการพิชที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่อยากรู้ทิปแอนด์ทริปนะคะว่าจะพิชยังไงให้สมูทและน่าสนใจนะคะเหมือนพี่เอ็มนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับกันนะคะขอบคุณพี่เอ็มมากๆเลยนะคะสำหรับ Career Visa ค่ะถ้างั้นท่านต่อไปนะคะอาจจะรบกวนค่ะคุณพีนะคะมาเล่าเกี่ยวกับ Apostrophe Holding ให้เราฟังกันได้เลยค่ะขอบคุณครับก็เมื่อกี้สไลด์ presentation นี้มาในของพิทน่าจะมาเป็น verbal งงๆแทนครับก็apostrophe holding ครับน่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เด็กที่สุด
ในที่ที่เข้ามาวันนี้เนาะก็อายุของบริษัทเพียงแค่ประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะครับเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับก็ในเชิงชื่อบริษัทเนี่ยน่าจะไม่เคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่อแบรนด์ที่เราถืออยู่อาจจะได้เห็นผ่านๆตากันบ้างในปีที่แล้วนะครับก็มีแบรนด์ Medium นะครับก็มีร้านอยู่ที่ Medium สุขุมวิท22นะครับแล้วก็มีที่คาเฟ่เหมือนกันนะครับก็ที่ชื่อเวลานะครับพอทีนี้ปุ๊บเนี่ยมิชชั่นของ Apostrophe Holding หรือว่าบริษัทใหญ่โดยรวมเนี่ยคือการที่เราจะมา reinvent วิธีการใช้ชีวิตนะครับวิธีการ create แล้วก็วิธีการทำงานของคนนะครับแล้วก็ในการที่เราจะลงหรือลงไปในแบรนด์เนี่ยคือของ Medium นะครับจริงๆแล้วมันเป็น creative life creative retail store นะครับก็ขายอุปกรณ์ศิลปะนะครับแล้วก็มี stationery อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วง product market fit อยู่นะครับก็น่าจะเห็นกันได้ปีหน้าที่แบรนด์นี้มันได้เริ่มโตจริงๆนะครับแล้วก็เวลาในส่วนของคาเฟ่เราเนี่ยก็จะได้มีการ expand เข้าห้างช่วงปลายปีนะครับประมาณ4ค่าสาขานะครับในมุมนี้เนี่ยถามว่า Medium หรือว่า Apostrophe โดยรวมคือสตาร์ทอัพตรงไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาก็คือร้านเครื่องเขียนกับร้านกาแฟซึ่งก็ฟังดูเหมือน SME มากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของเรามันมาอยู่ที่หลังบ้านหมดเลยครับเรามี e-commerce platform นะครับที่ provide ได้ทั้ง2 aspect นะครับไปทั้งเข้า e-commerce ของฝั่ง retail เองนะครับ marketplace operations นะครับแล้วก็เข้าไปถึงแอปกับเว็บด้วยนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็ของฝั่งอื่นที่เป็น data driven ก็จะมีพวก marketing นะครับแล้วก็ลงลึกไปถึง targeted e-commerce ของลูกค้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่มีอยู่แล้วก็ที่เห็นผ่านกันไปเนี่ยก็จะมีซับออกมาอีกนะครับก็จริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยคำที่เราเอามาใช้จริงๆแล้วก็จะเป็น inspiring creativity นะครับหนึ่งอย่างที่สองคือ reconnection แล้วก็อย่างที่สามคือการที่เราดึงคนเข้ามาหากันนะครับก็คือเป็นสามมุมมองที่เรามองว่าโอเคหลายๆที่ตอนนี้คือโอเคซอฟต์แวร์ฮอตมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็กลายเป็นว่าโอเคเราพลิกมาโฟกัสในเชิงของการ reinvent product กับ serviceนี่แหละแล้วก็ลองดูว่ามันมีวิธีการที่เราจะสามารถ improve มันได้ยังไงบ้างนะครับบวกกับการที่เราสามารถ expand ออกไปนอกจากในเมืองไทยได้อีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสั้นๆ introduction นะครับเห็นภาพมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณพีทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวท่านสุดท้ายนะคะคุณกริชนะคะเดี๋ยวอาจจะอยากฟังนะคะว่าโฟกัสเขาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงและทำอะไรอยู่นะคะตื่นเต้นเลยค่ะอ๋อครับผมครับก็ขอบคุณมากที่เชิญมาในวันนี้นะครับผมกิจทำบริษัทสตาร์ทอัพนะครับชื่อว่า Flow Account Flow Account เราก็ทำมาประมาณตั้งแต่ปี2015แป๊บๆเดียวก็จะเข้าปีที่7ที่8กี่ปีก็จะนับยังไม่ค่อยได้แล้วนะครับสตาร์ทอัพทำนานกว่าที่คิดกันนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้ passion เป็นอย่างมากนะครับของกิจเองเนี่ยกิจก็เริ่มต้นบริษัทก็เพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับแล้วนักธุรกิจทุกคนเนี่ยอย่างน้องๆทุกคนในที่นี้เนี่ยก็คือคงต้องเคยทำหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัญชีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำให้บัญชีมันง่ายขึ้นเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เรียนบัญชีมาหรือว่าไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีความรู้ใช่ไหมครับเราก็อยากจะทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายเพราะเรารู้ว่าการเข้าใจตัวเลขหรือการเข้าใจบัญชีของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถบริหารแล้วก็ขยายธุรกิจของเราได้อย่างมั่นคงก็เลยมีแพชชั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายราคาไม่แพงเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือว่า SME ขนาดเล็กครับสามารถทำบัญชีเบื้องต้นเองได้นะครับแล้วก็ทำจนถึงปิดงบการเงินเลยก็ได้ถ้าเกิดเรียนมาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่ได้มีความไม่ได้เชี่ยวชาญก็สามารถทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชีที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราได้ก็โปรเขาธุรกิจของเราก็คือเราเป็นโปรแกรมบัญชีนะครับแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราตั้งใจพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เข้ากับการทำงานของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะครับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับอะไรก็เจ้าของทำเองเราก็เลยพยายามทำให้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เขาประหยัดเวลามากขึ้นเขาจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับหลายๆส่วนที่มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับเพราะว่าการประกอบกิจการเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัญชีมันมีการตลาดมันมีอีกหลายต่อหลายส่วนใช่ไหมครับผมทีนี้โปรแกรมของเราทำอะไรบ้างปัจจุบันนะครับก็เราเป็นโปรแกรมออนไลน์สามารถใช้ได้ผ่านเว็บไซต์กับโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีโปรแกรมที่ในทำสามส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือบัญชีนะครับก็คือการเปิดดินลงรายจ่ายนะครับแล้วปิดงบการเงินอย่างที่สองเนี่ยก็คือทุกบริษัทก็จะต้องมีลูกน้องมีพนักงานนะครับก็คือเราจะมีโปรแกรมชื่อว่า Flow Payroll ก็อยู่ในสุ่ยเดียวกันนะครับก็คือสามารถเอาไว้
เตรียมเงินเดือนนะครับกรอกเงินเดือนเข้าไปใช่ไหมครับแล้วมันจะคำนวณภาษีให้เพื่อจ่ายเงินเดือนแล้วออกสลิปเงินเดือนให้ด้วยอย่างที่3ก็คือตัวออโต้คีย์นะครับก็เป็นโปรแกรมบริหารรายจ่ายของเรานะครับทำให้สามารถสมมติว่าเราพาลูกค้าไปเลี้ยงที่สตาร์บัคอะไรเงี้ยครับเราจะมีบินใบเสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์มาถือถ่ายมันก็จะมีเทคโนโลยี OCR อ่านแล้วก็เราสามารถเอาไปเลือกตรวจสอบนะครับแล้วเอาไปลงบัญชีต่อทำให้บริหารได้ง่ายขึ้นทำให้การเป็นเจ้าของกิจการ SME เนี่ยง่ายขึ้นโดยมีบัญชีเงินเดือนแล้วก็การบริหารรายจ่ายต่างๆทำให้สามารถทำให้ใครๆก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยไม่มากก็น้อยครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เหมือนทางCareer Visaเลยก็คือว่าแม้ว่าเราจะบอกว่าเราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดียังไงก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วบัญชีมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีนะครับเราก็เลยมีจัดคลาสอบรมตลอดเวลานะครับเพื่อทำให้ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้หรือว่านักบัญชีหรือว่าสำนักงานบัญชีก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีเครื่องมือของเราแล้วก็เอาความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออีกส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราเราก็จะมีการพาร์ทเนอร์กับสำนักงานบัญชีนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนะครับถ้าเราจดทะเบียนบริษัทแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกใครมาทำบัญชีต่อให้นะครับเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เราสามารถแนะนำได้เขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจโฟเขาอย่างแท้จริงนะครับแล้วเขาก็จะเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเราทำบัญชีแล้วก็ปิดงบการเงินของเราให้ทุกเดือนด้วยนะครับครับก็เท่านี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับของธุรกิจก็มีคำถามอะไรก็ถามเพิ่มได้ครับขอบคุณคุณกิตมากๆเลยนะคะตอนนี้มีคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านนะคะที่บอกว่าคุณโปสเตอร์บอกว่าเข้ามาฟังเนี่ยเพราะแบบเพราะพี่เอ็มเลยเพราะว่าเป็น FC ของพี่เอ็มนะคะรวมถึงเป็นลูกค้าของร้านเวลาเราก็เป็นเหมือนลูกค้าของ Four Account ด้วยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเหมือนอาจจะสอบถามเพิ่มเติมอะค่ะอยากรู้ว่าอะไรคือ Value Proposition นะคะของ Four Account หรอคะคุณกิตที่แบบแตกต่างจากเจ้าอื่นในท้องตลาดค่ะอ๋อครับผมของเราก็เน้นที่เราพยายามพัฒนาให้ซอฟต์แวร์ของเราใช้งานง่ายนะครับผมเราก็มีบริการซัพพอร์ตลูกค้าตลอดเวลาเจ้าของกิจการหลายๆทีก็จะใช้ไปก็มีคำถามไปใช่ไหมครับมีอะไรก็โทรมาหาเราได้ปีละ365วันเลยนะครับผมแล้วก็มีคลาสเรียนคลาสสอนนะครับก็คือทำให้การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องมือแล้วก็ความรู้ให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปทดลองใช้ดูได้เลยนะครับมันจะมีดาวน์โหลดได้จากแอปโทรศัพท์มือถือนะครับมีบน App Store Play Store แล้วก็บนเว็บกดปุ๊บก็ sign up ก็ลองเปิดลองเล่นได้เลยครับระหว่างฟังก็ลองเล่นดูได้ครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคำถามเดียวกันเลยค่ะอยากรู้ว่าอะไรคือ value proposition ของ Career Visa เหรอคะพี่เอ็ม value proposition ของ Career Visa คือเราค่อนข้างครบวงจรในแง่ของการแนวอาชีพอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนาะก็จะเป็น job board เขาก็จะมี job มาให้แล้วเสร็จแล้วก็คือน้องๆเขาก็จะเข้าไปสมัครงานโดยที่จริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเหมาะกับอาชีพนั้นหรือเปล่าเขาก็ใช้วิธีว่าอันไหนที่รายได้เยอะสวัสดิการดีเขาก็เลือกงานนั้นซึ่งของเราไม่ใช่เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยวิเคราะห์ตัวเองให้รอบด้านมี make a well informed decision นะคะคือด้วยการที่เขาอ่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชพูดคุยกับคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆบริษัทต่างๆนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ในอนาคตเราก็อยากจะมี job matching algorithm ที่สามารถที่จะบอกเขาได้ด้วยว่าตกลงเขาเหมาะกับตำแหน่งงานนี้ที่เปิดอยู่เลยหรือเปล่านะคะคือเรากำลังยังมีต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในจุดนี้แล้วก็สามารถที่จะวัดได้ด้วยว่าทักษะของเขาเนี่ยถ้าต้องทำอาชีพเนี้ยค่ะเขาต้องมีทักษะอะไรแล้วปัจจุบันเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนหลายคนหลอกตัวเองอะพูดตรงคิดว่าตัวเองเก่งมากนะคะแล้วก็ใส่แถบพลังมาว่าได้8เต็ม10แต่8เต็ม10ของน้องกับ8เต็ม10ของพี่ไม่เหมือนกันจะทำยังไงอะคะที่จะให้เขารู้ว่าตกลงพี่คาดหวัง10คือเป็นแบบไหนอ่ะก็คือมาสามารถมาทำสกิลควิซได้แล้วเราก็จะซักเซสให้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยู่เลเวลนี้คุณจะไปพัฒนาเนี่ยควรจะไปเริ่มที่คอร์สไหนก่อนแล้วก็สร้างเรซูเม่ได้ด้วยค่ะก็คือเราเชื่อว่าเราครบวงจรเป็น end-to-end solution มากกว่าที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะอยากถามว่าทาง Apostrophe อะค่ะอะไรคือ value proposition ของ Apostrophe Holding หรอคะ
ครับก็อันนี้พีทขอแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกในเชิง business หรือว่าสำหรับ investors นะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าในไทยมันมีไม่ค่อยกี่บริษัทที่ match business model ของเราซึ่งเป็น F&B กับ retail เข้ากับ funding แนว startup นะครับแล้วก็เป็น rapid growth นะครับอันนี้ก็จะเป็น value proposition อันนึงสำหรับ investors หลายๆคนที่มา invest กับที่บริษัทนี้นะครับว่ามันเป็นการลงกับindustry นี้แต่ว่าเป็น value อีกแบบนึงเป็นวิธีการโตอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าในเชิงของลูกค้าเองเนี่ย brand mediums rely on คำว่า community ข้างหนักนะครับก็จริงๆแล้วในเชิง branding เองอ่ะเราสร้างพื้นที่มาเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาแล้วก็ hang out เพื่อแลกเปลี่ยน ideas นะครับคู่กับการเป็นแค่มากกว่าร้านขายของนะครับแล้วก็ในเชิงเว็บกับแอปเนี่ยมันก็เป็น e-commerce ในเชิง creative e-commerce ที่เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลักๆก็จะเห็นเป็นแค่ e-commerce แบบ basic site นะครับมันไม่ได้มีการต่อจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเองเนี่ยก็ถ้าอันนี้ไปในเชิงเทคนิคกาแฟนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วคนไทยไม่มีใครเข้าใจว่าคนขึ้นจริงสเปเชียลตี้มันมีเยอะมากนะครับคาเฟ่เล็กๆที่ทำกาแฟดีๆค่อนข้างมีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะมานั่งเข้าใจว่าเม็ดจากประเทศนี้เบลนด์แบบนี้หรือว่าการโรสเนี่ยมันเข้าใจยากนะครับซึ่งหลายๆคนไม่ได้อยากจะมานั่งเรียนรู้ขนาดนั้นนะครับเราเลยเอาพวกสินค้าพวกนี้หรือว่าเม็ดกาแฟพวกนี้ไปแมทช์กับในเชิงวิชวลนะครับที่เราเป็นเหมือนเป็นก็เป็นอาร์ตคอมพานีอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นในรูปตรงนี้มันก็จะเป็นเกรเดียนนะครับที่เราเอามาใช้เหมือน represent กาแฟนะครับก็จะเป็นแบบดัสเบลนด์ดอนเบลนด์ลูกค้าที่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวกาแฟขมนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยากลองเบลนด์อื่นๆจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็จะช่วยเอาสีเอาเกรเดียนอะไรมาแมทช์ให้เข้ากับเทสของลูกค้าเองนะครับเราคิดว่าในการที่เราเดฟตัวแบรนด์เวลาไปเรื่อยเนี่ยมันจะให้คนไทยได้เปิดโลกกาแฟที่กว้างขึ้นด้วยนะครับอีกเวทหนึ่งได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคำถามนะคะจากแบบเหมือนผู้ชมทางบ้านนะคะที่ถามคุณกิตว่ามีบัญชีที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมไหมครับครับมีครับผมจริงๆแล้วนักบัญชีหลายๆท่านก็สามารถทำได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ค่อนข้างมีประสบการณ์สำนักงานบัญชีหลายๆที่เขาก็จะเคยรับงานหลากหลายนะครับแล้วก็แต่ละที่จริงๆเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเหมือนกันบางคนก็ทำวิสาหกิจเก่งนะครับบางคนก็เข้าใจ NGO นะครับบางคนก็เข้าใจในส่วนของการทำร้านค้าออนไลน์อะไรเงี้ย Shopee Lazada อะไรเงี้ยก็จะมีครับผมมีหลากหลายจริงๆก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้แล้วเราก็สามารถแนะนำได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงที่1นะคะเราน่าจะได้เห็นเหมือนกับว่าที่มาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพทั้ง3ท่านนะคะรวมถึงเห็นตัวอย่างของการพิตไปแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอยากให้ผู้ชมทางบ้านช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจรวมถึงนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไรสามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับช่วงที่2นะคะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยคำถามอยากจะพาทุกคนย้อนเวลานะคะไปครั้งแรกที่เริ่มพิตอะค่ะอยากให้พี่เอ็มช่วยเล่าประสบการณ์การพิชครั้งแรกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมีการเตรียมตัวยังไงและประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นยังไงคะครั้งแรกเลยเนี่ยพูดตรงๆว่าจำไม่ได้แต่มีครั้งที่ประทับใจค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คืออยู่ในค่ายของดีแท็กเซอร์เรทเสร็จแล้วเขาก็จะให้ซ้อมพิชอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก่อนที่จะถึงเดโมเดย์เขาก็ไม่อยากให้เราไปหน้าแตกบนเดโมเดย์ใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็พยายามคราฟต์พิชชิ่งแล้วเราก็พิชเสร็จแล้วกรรมการซึ่งก็เป็น CEO ของสตาร์ทอัพที่ตอนนี้ใหญ่มากเลยก็บอกว่าให้เปลี่ยนคนพิชคือเป็น CEO นะตอนนั้นคือเป็น CEO ของ Creavisa เนาะแล้วทุกสตาร์ทอัพเขา CEO พิชหมดเลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าคือไม่รู้ว่าเราแบบพูดแย่มากหรือยังไงอะนะคะคือจริงๆก็รู้แหละมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าเอาเซลล์ที่ไหนมาพิชก็ได้ก็ยังเอาให้ดีกว่าเนี้ยคืออึ้งไปเลยคือเรียกว่าจุกจนไม่รู้ว่าจะร้องไห้ก่อนหรือจะทำอะไรก่อนดีนะแล้วเสร็จแล้วก็เลยต้องหนักมากเลยหลังจากนั้นแต่ว่าในที่สุดก็เป็นคนพิชเองคือณจุดนั้นนะคะเหมือนพยายามจะขยี้เพนพอยต์มากเกินไปกลายเป็นดราม่าคือพอเป็นดราม่าปั๊บโซลูชันมันไม่เด่นยูนิคเซลลิ่งพอยต์คืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าโอ้โหปัญหามันหนักหน่วงดราม่าเรื่องที่ว่าคนหาอาชีพที่ใช่ไม่เจอค่ะคือมันเกินเบอร์ว่างั้นเถอะแล้วก็พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยที่ฟังนิสิตนักศึกษาพีชอะหลายคนไปขยี้เพนพอยต์เกินไปเหมือนกันคือใช้เวลานานมากทั้งหมด5นาทีเนี่ยคุณขยี้เพนพอยต์ไปแล้ว2นาทีอย่างอื่นที่เหลือเนี่ยคือไม่มีเวลาพูดละแล้วอีกอย่างนึงก็คือหลายๆครั้งอะค่ะเพนพอยต์อะถ้ามันแบบ
มันเป็นเพนพอยที่มีอยู่จริงอะฟังเดียวเข้าใจละส่วนใหญ่แค่ไม่เกิน30วินาทีอะค่ะกรรมการรู้ละคุณไม่ต้องขยี้มากเก็ตแต่คุณจะแก้ยังไง existing solution ที่มีอยู่คืออะไรแล้วคุณดีกว่าเขายังไงอันนี้ต่างหากที่ควรจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญอยากรู้ว่าครั้งนั้นที่หลังจากพี่เอ็มได้รับฟีดแบ็กอะค่ะซึ่งคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่หนักมากๆเลยในการบอกว่าต้องเปลี่ยนคนผิดพี่เอ็มรับมือกับมันยังไงและสับแบบเตรียมตัวยังไงเพื่อกลับมาและตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนพิชเองเลยค่ะเผื่อแบบน้องๆหลายๆคนที่อาจจะประมาหรืออาจจะได้รับฟีดแบ็กว่าเขาอาจจะยังพิชไม่ดีเผื่อเขาจะเอาไปปรับใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบแรกเลยค่ะร้องไห้ก่อนเลยอันนี้พูดจริงๆคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเสียใจนะเราก็ระบายมันออกมาค่ะอย่าไปแบบเหมือนกับโหฉันเข้มแข็งอเวนเจอร์อะไรเงี้ยอเวนเจอร์ก็ร้องไห้ได้ค่ะน้องคือแล้วเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการแบบปฏิเสธก่อนตอนแรกจะแบบไม่ฉันไม่ได้พิชไม่ดีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วสักพักนึงเราก็เริ่มจะแบบค่อยๆซิงอินอินโฟเมชันว่าอะไรที่เขาพูดแล้วมันเป็นความจริงอะไรที่เขาพูดแล้วมันเป็นอคติเราก็ต้องเก็บฟีดแบ็คที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความจริงมันมีเหตุผลมาใช้หรือแม้กระทั่งว่าโอเคเราเก็ตแล้วว่านักลงทุนเขาไม่ได้ชอบสิ่งที่เราพูดแบบนี้ซึ่งคนคนนั้นเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาอาจจะพูดถูกในจุดนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นตัวเราอยู่เป็นแก่นของเราอยู่ค่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนคือมันต้องเบรนกันอะไม่อย่างนั้นนะทุกครั้งที่เราได้ยินคอมเมนต์มาเราแก้ตามหมดเราจะไม่มีตัวของตัวเองเลยค่ะอันนี้ก็คือต้องหาจุดบาลานซ์ให้เจอแต่ทางนี้อย่าท้ออย่าไปบอกว่าก็นี่ไงฉันไม่เก่งพิชชิ่งฉันไม่เหมาะกับการพิชแล้วก็ไม่พิชอีกเลยอันนั้นคือฟิกซ์มายด์เซตต้องระวังอย่าทำแบบนั้นขอบคุณมากมากเลยค่ะคิดว่าแบบเหมือนเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าเปิดหลายๆคนที่อาจจะแบบท้อหรืออะไรได้รู้วิธีการรับมือกับเหมือนกับการได้รับคำแนะนำด้วยเนาะแล้วก็ลองมาเบนหาบาลานซ์ว่าอะไรคือตัวเราและอะไรคือคำแนะนำที่เอามาพัฒนาตัวเองได้นะคะอยากจะพาคุณกิตนะคะย้อนกลับไป9ปีที่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะจำได้ไหมว่าคิดครั้งแรกๆเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อครับผมก็จริงๆจำได้นะครับเพราะว่าตอนพิชครั้งแรกถ้าเกิดพิชครั้งแรกที่เป็นพับลิกครับเหมือนกับที่ไม่ได้พิชกันเองในห้องเรียนหรือว่ากับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไปพิชที่งานหนึ่งครับก็นานมาแล้วเนาะเขาเรียกว่าเอเชียสตาร์ทอัพเอ๊ะจำชื่อนานจนตัวเองแทบจะจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าอ๋อมันคืองานเอชลอนนะครับเอชลอนถ้าเกิดทำสตาร์ทอัพเมื่อประมาณ7ปีประมาณปี 2014-15 ครับเขาจะเป็นเวทีที่ค่อนข้างดังแล้วเขาก็จะมีเวทีซัตเทไลท์ก็คือมาจัดงานที่กรุงเทพหนึ่งที่สิงคโปร์หนึ่งที่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์จริงๆกิจก็ไปพิชงานนั้นเป็นงานแรกที่เป็นงานแล้วก็โชคดีมากก็คือได้รางวัลที่1แล้วก็ได้มีโอกาสไปสิงคโปร์ทีนี้เนี่ยก็งงๆใช่ไหมครับตอนที่เราไปพิชจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็คิดว่าก็กล้าๆกลัวๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าเราก็แค่คิดว่าคนที่ฟังในออเดียนส์ครับคนที่ฟังเนี่ยประมาณ100-200คนนะครับก็อาจจะอยากอาจจะสามารถมาเป็นยูเซอร์เราได้ไม่มากก็น้อยก็เลยลองไปงานพวกนี้ดูครับแล้วก็โชคดีที่ได้ให้โอกาสจากผู้ใหญ่ครับแล้วก็จากวันพิชวันนั้นเสร็จก็ทำให้เรารู้จักนักลงทุนหลังจากนั้นก็มีนักลงทุนหนึ่งในนั้นนะครับที่ให้เราชนะรางวัลที่1ครับก็คือทาง Golden Gate Ventures เขาก็มาลงทุนบริษัทเราแต่ว่าไม่ได้ลงทันทีนะครับหลายเดือนให้หลังเหมือนกันเกือบเป็นปีให้หลังเขาก็มาลงทุนเราเหมือนกันแต่มันก็ทำให้เราขึ้นเวทีแล้วเราก็ได้รู้จักคนพอเรารู้จักคนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเห็นเราในเหมือนกับในสายตาเหมือนอยู่ในเรดาร์แล้วก็ดูว่าคนนี้มันจะรอดไหมใช่ไหมครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดทรงดีเขาก็มีความน่าจะเป็นก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับเงินลงทุนมากขึ้นครับค่ะเหมือนอาจจะอยากให้คุณกิตอธิบายเอชลอนให้ฟังหน่อยค่ะพอดีเหมือนอาจจะยังหลายๆคนที่อาจจะไม่อยู่ในวงการอาจจะไม่เห็นภาพค่ะครับงานจริงๆมันก็งานคล้ายๆงานพิชชิ่งสตาร์ทอัพทั่วไปนะครับงานของกิจเนี่ยเราพิชงานของ Echelon ใช่ไหมครับแล้วมันมีงานหนึ่งที่เราพิชก็คือ AS The Startup ปี2015นะครับก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือได้เงินสนับสนุนด้วยนะครับเป็นเงินรางวัล นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดน้องๆที่ดูอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมันก็จะเหมือนเวทีพิชอื่นๆนะครับเวลาขึ้นไปเขาก็ให้เวลา3นาทีบ้าง5นาทีบ้าง
แล้วเราก็เตรียมตัวแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยไปเล่าให้กรรมการฟังแล้วก็มีกรรมการแล้วก็มีคนดูใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่กรรมการก็จะถามคำถามทีเนี้ยข้อดีของการไปพิชชิ่งที่มีกรรมการที่เจอกรรมการเก่งๆเนี่ยก็ข้อเสียคือโหดใช่ไหมครับแต่ข้อดีก็คือเราจะได้คอมเมนต์เหมือนเราได้ที่ปรึกษาฟรีครับแล้วเขาจะเป็นคนที่เก่งมากเหมือนกันสมัยก่อนเขาบินข้ามโลกกันมาเลยนะครับบินบางคนมาจากอเมริกาก็มีบางคนมาจากสิงคโปร์อินเดียอะไรเงี้ยเขาก็มาให้คอมเมนต์เราแล้วก็นำสิ่งเนี้ยกลับไปปรับปรุงเขาพูดอะไรที่เราตอบไม่ได้พรุ่งนี้เราก็กลับไป Google อินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือแล้วก็พยายามอ่านดูว่าเขาพูดศัพท์อะไรที่เราไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไปนั่งอ่านครั้งหน้าเราก็มาตอบได้ก็จะเป็นสิ่งก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากถามคุณพีนะคะว่าครั้งแรกในการพิชเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนรู้สึกยังไงแล้วมีประสบการณ์ยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับก็ของพีรอบแรกจะเป็นกลุ่ม private investors ประมาณ10คนนะครับก็โชคดีที่ไม่ใช่ VC หรือว่างานก็น่าจะโดนด่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะก็จริงๆแล้วคือของพีน่าจะแปลกสุดเพราะว่าตอนที่พีชอายุ15นะครับตอนนี้พีอายุ17นะครับก็ตอนที่พีชจริงๆตอนนั้นคือไปแบบเด๋อๆงงๆไปเป็นว่าคือ finance ก็ไม่เป็น business ก็ไม่เคยทำโลกจริงๆเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเข้าไปด้วย presentation ที่เป็นแบบปัญหาคือสิ่งนี้ทำอันนี้เพื่อแก้มันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบ very basic pitch ครับแล้วก็จริงๆแล้วที่ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วอะเกือบจะไม่ได้ pitch แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วตอนแรกก็บอกอันนี้คุณแม่เหมือนช่วยรวบรวม connection เท่าที่จะถามมาได้จริงๆ10คนเอามานั่งให้เต็มนะครับก็คือเหมือนแบบเท่าที่จะมีอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเกือบแคนเซิลละเพราะว่ากลัวมากเลยครับกลัวว่าออกมาแล้วอินเวสเตอร์จะแบบโอ้ยเด็ก15มันจะบ้าหรือเปล่าทำอะไรของมันอะไรเงี้ยแล้วก็เราเข้าไปด้วยความแบบเสียงสั่นๆกลัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปเปิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนที่มีปัญหาอยู่ว่าเราไม่สามารถหาของที่เราอยากได้ในการทำงานศิลปะเราไม่เห็นวงการนี้พัฒนาต้องแต่เกิดมาไม่เห็นมันพัฒนาเลยนะครับไม่เคยเห็นราคามันลงหรือว่าไม่เคยเห็นฟันที่ไหนที่สามารถ make impact กับคนกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับพอเราเปิดพิจารณาปุ๊บทุกคนก็เริ่มอ่ะโอเคไหนลองฟังดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็โชคดีว่าพิจรอบแรกก็มีคน invest นะครับถึงแม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็มีคน invest ก็มีคนเชื่อในพี่ว่าวันนั้นน่าจะเป็นแค่ raw passion นะน่าจะไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะรอดนะครับก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นมากกว่าในพิชชอปแรกแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าก็ขาดทุกอย่างที่พิชควรจะมีนะครับความแตกต่างก็ไม่มีให้เขา roadmap ก็ไม่มีให้ดูอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเข้าไปด้วย raw passion อย่างเดียวเลยว่าเรามองปัญหาเป็น point A ถึง Fประมาณนี้แล้วจะแก้ยังไงคือทุกอย่างค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาค่อนข้างเข้าใจง่ายคิดว่านั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มัน somehow work ออกมาได้จนถึงวันนี้ครับขอบคุณมากเลยนะคะมีคำถามนะคะจากผู้ชมทางบ้านอยากรู้ว่าในการพิชควรจะพิช1คนก็เพียงพอแล้วหรือใช้หลายคนมาช่วยพิชกันดีคะพี่มีความคิดยังไงเห็นยังไงกับประเด็นนี้คะก็พิช1คนนะเชื่อว่าอีก2ท่านในที่นี้ก็คงจะพิชแค่1คนเหมือนกันแต่ว่าทีนี้บางทีเวลาตอบคำถามนะคะถ้าสมมติว่าเรากังวลในเรื่องของเทคนิคเนาะอาจจะเอา CTO มาช่วยตอบก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยอ่ะในทางกลับกันเราก็เอาคนที่รู้เรื่องการเงินบัญชีมาช่วยตอบได้แต่ว่าเวลาพิชอะค่ะถ้าพิชคนเดียวอะคิดว่ามันสมูทกว่าในความเห็นของคุณกิจกับของคุณพิชแบบเหมือนคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คะครับก็pitching เนี่ยมันจะมีหลายแบบใช่ไหมครับมันจะมีแบบที่ขึ้นเวทีแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับเนื่องด้วยโควิดเนื่องด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีโอกาสขึ้นเวทีครับส่วนใหญ่เขาก็จะจำกัดเวลาให้เวลาเรา3นาที5นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจังหวะเปลี่ยนคนมันก็จะยากนิดนึงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยแค่เพราะว่าโลจิสติกครับก็คือว่าแค่เพราะว่าเวลามันจำกัดอะส่วนใหญ่เขาก็เลยจะแนะนำให้พิชคนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนถามตอบอะจริงๆแล้วก็มีแบ็กอัพได้ใช่ไหมครับแต่โดยส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่บนเวทีอีกเนี่ยแป๊บๆนึงเขาก็จะไล่เราลงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามตอบอะส่วนใหญ่เราก็ต้องเหมือนกับเตรียมซ้อมเอาไว้อะครับเหมือนเราไปสัมภาษณ์งานเหมือนเราไปทุกอย่างครับเราก็ซ้อมคำถามคำตอบ
เราไปทำบ่อยๆแล้วก็จะเจอบ่อยๆใช่ไหมครับนั่นคือวิธีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดอีกส่วนเนี่ยคือเวลาเราไปพิชเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็น private นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น private ก็คือเวลาเป็น private พาเพื่อนไปได้นะครับไปกัน2คนก็ได้ไปกัน3คนก็ได้ถ้าเรามั่นใจมีประสบการณ์สูงเราก็ไปเองก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดบางทีเราอาจจะพา CTO เราไปด้วยหรือว่าเราอาจจะพา business เราไปด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีคนนึงพูดเป็น majority อยู่ละก็คือพูดประมาณ 7-80% อ่ะก็จะมีคนนึงเหมาไปถ้าไม่ใช่เราก็ให้เพื่อนเราเหมาไปก็แล้วกันครับแล้วก็มีเพื่อนนั่งไว้อุ่นใจเวลาเป็น private ส่วนใหญ่มันจะกันเองเวลาเขาก็จะไม่ได้ fix ว่าเข้าห้องไปเจอนักลงทุน1ต่อ1มันก็จะเหมือนสบายๆกว่ากันแล้วก็อาจจะมีเวลายืดหยุ่นถ้าเขาสนใจบางทีเขาก็ชวนเราคุยแล้วก็ไม่ให้เรากลับบ้านก็มีใช่ไหมครับถ้าเขาไม่สนใจหรือว่าถ้าเขารีบเขาก็คุยแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เราแล้วเขาก็คุยทีมอื่นต่อมันก็ขึ้นอยู่กับ flexibility ของทั้งฝั่งเขากับฝั่งเราแต่ว่าถ้าเป็น private setting ครับเข้าไปมากกว่าหนึ่งคนไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วของคุณผิดมีความเห็นยังไงในประเด็นนี้บ้างคะก็จริงๆเราไปคิดว่าถ้ามันเป็น2ถึง3คนจริงๆน่าจะเป็นในเคสพวก co-founder มากกว่านะครับที่แบบถ้าเราจะบอกว่า 50-50 split เลยนะจะมีแค่ circumstance นี้แต่ว่าเท่าที่คิดก็น่าจะเป็นเดี่ยวมากกว่าเพราะว่าใน early stage อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห็นด้วยหรือเปล่านะครับพี่รู้สึกว่าใน early stage ของ startup เนี่ยจริงๆแล้วเราขายตัว founder เราไม่ได้ขายธุรกิจขนาดนั้นนะครับก็พอได้เห็นนั้นเนี่ยการ present คนเดียวมันสามารถโชว์ความคิดเห็นหรือว่าเล่าสตอรี่หรือว่าทำให้เราได้ express opinion เรามากกว่าครับแล้วก็มันทำให้ pitch มันมีความ personal มากขึ้นซึ่ง investors ถ้ายิ่งเป็น private investors เนี่ยเขายิ่งอยากฟังในส่วนของตัว founder เข้าไปใหญ่เลยอย่างที่คุณกิตได้แบบพูดว่าแบบการ pitch เนี่ยจริงๆมันมีแบบหลายรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้แบบเหมือนของพี่เอ็มแบบแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่าจากที่พี่เอ็มแบบ pitch มาเนี่ยเคยเจอการ pitch แบบเหมือนคร่าวๆมันมีกี่ประเภทกี่รูปแบบและแต่ละประเภทมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วเราต้องพีชทุกวันนะคะหมายถึงว่าเกือบทุกวันเพราะอะไรเราพีชในหลายสถานการณ์มากตอนแรกเลยถ้าเราเป็นโซโล่ฟาวเดอร์แล้วเราอยากหาโคฟาวเดอร์เราก็ต้องพีชเราอยากได้คนเก่งเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่ามิชชั่นของเราคืออะไรความยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราทำสำเร็จคืออะไรแล้วคุณจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยิ่งใหญ่นั้นไหมเราจะเปลี่ยนโลกด้วยกันหรือเปล่านะคะก็เราก็ต้องหาโคฟาวเดอร์เราก็ต้องพีชเนาะแม้กระทั่งเราหาพนักงานเก่งเขาก็มีคนหลายคนแย่งตัวหา developer นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ต้องขายของเหมือนกันค่ะเราก็ต้อง pitch นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะ user ของเรานะคะคิดดูสิคะกว่าจะได้ MOU กับมหาวิทยาลัยไม่ต้อง pitch หรอคะต้อง pitch ค่ะ pitch ให้อธิการรองอธิการฟังนะคะโอ้โหแต่ละ pitch ไม่เหมือนกันค่ะพูดกับ HR ใน employer ของ employer ของแบบบริษัทนายจ้างต่างๆก็เป็นอีกแบบนึงค่ะแน่นอนคือทุกแบบเนี่ยเราพูดเนื้อหาไม่เหมือนกันนะเราไม่ได้โกหกนะแต่ว่าเราเลือกในพาร์ทที่มันเกี่ยวข้องกับเขามาพูดเนาะแล้วก็เวลาที่เราพิชเนี่ยสิ่งที่แบบที่คนกลัวที่สุดก็คือ investor pitch investor pitch เนี่ยเพราะว่าอะไรเขารู้ข้อมูลเขาอยากจะรู้ข้อมูลละเอียดมากๆคือแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าไอสิ่งที่โมทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันโตได้ 10x หรือเปล่าถ้ามันโตไม่ได้เยอะเขาก็ไม่สนใจถ้า market size ไม่ใหญ่พอเขาก็ไม่สนใจถ้าทีมเราดูแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่มี unfair advantage เขาก็ไม่สนใจอีกแล้วประเด็นคือเขามีตัวเลือกเยอะมากเขาไม่ได้มีแค่เราเขามีอีก10คนนั่งรออยู่หน้าห้องต่อจากเราดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกดดันคือเวลาก็จำกัดความต้องการพอชัดเจนและค่อนข้าง demanding ดังนั้นก็คือมันก็ชัดเจนว่า investor pitch เนี่ยน่ากลัวที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อาจจะน่ากลัวกว่านั้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือก็พิชกับอินเวสเตอร์นี่แหละแต่ว่าใช้เวลาสั้นมากเรียกว่าเอลิเวเตอร์พิชก็คือพิชแค่ประมาณ30วินาทีต้องพูดให้รู้เรื่องว่าเราทำอะไรและเราน่าสนใจขนาดไหนทำไมเขาถึงควรจะคุยกับเราต่ออันนี้ไม่ต้องใส่รายละเอียดเยอะค่ะขายฝันให้หนักค่ะแล้วก็ทำให้เขาสนใจแล้วก็คุยกับเราให้ได้พี่คิดว่าการพิชมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแบบเห็นภาพเลยว่าแต่ละซิทูเอชันเนี่ยมันก็ต้องใช้เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปหรือมีวิธีพิจารณาแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอยากรู้ว่าจัดการความรู้สึกยังไงดีครับเวลาไปผิดแล้วขายงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่มีคำแนะนำยังไงไหมคะเรื่องปกติค่ะคือถ้าสมมติว่าเราขายได้ทุกงานเนี่ยเราก็ทำไม่ทันหรอกนะคะพูดจริงๆคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะขายได้ 100% การพิจเนี่ยค่ะ
มันบางทีอ่ะทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นหมายความว่าถ้าเราพิชกับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเขามีฟีดแบ็กให้เราว่าเออจริงๆมันก็น่าสนใจนะแต่ว่า1 2 3 4หรือว่าผมก็คุยกับคอมเพทิเตอร์ของคุณเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าเนี้ยรู้จักหรือเปล่าเขาอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะเราก็ได้อินโฟเมชันมาเพิ่มเติมแล้วถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาอินโฟเมชันเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนา product ของเราหรือว่าแม้กระทั่งมาดูว่าตกลงลูกค้าคนเนี้ยเป็น target group ของเราหรือเปล่าบางทีอ่ะ pain point ของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบได้ด้วย product ของเราก็ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงในที่สุดแล้วถ้าเรายังอยากจะกลับไปหาเขาแล้วทำให้เขาซื้อให้ได้เราก็ต้องตอบ pain point ของเขาให้ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ไปทางนั้นนี่ก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าใจลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งมากขึ้นแล้วเราก็คือโอเคคนนี้ไม่ใช่ target ของเราเราจะไม่เสียเวลาดังนั้นเนี่ยการที่ pitch 10แล้วได้1เนี่ยคือถือว่าดีแล้วแล้วเราทำไงคะก็ pitch 20สิคะจะได้ได้2นี่พูดจริงๆไม่ได้กวนนะคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของ startup ที่ pitch แล้วจะแบบโดนเซโนใส่อะค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือเราจะต้องพยายามเรียนรู้จากทุกโนที่เราได้ว่าทำไมถึงโนมันมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราควรจะคอนซีเดอร์ไหมมันเป็นที่ product ของเรามันเป็นที่วิธีการสื่อสารหรือมันเป็นที่การที่เราอะไม่เข้าใจลูกค้าเลยตั้งแต่ตอนแรกที่เราไปพิชเราก็เลยเลือก information ที่มันไม่ relevant กับเขาไม่เกี่ยวข้องกับเขามาพูดหรือเปล่าคือทำใจให้นิ่งค่ะและชินกับการถูกปฏิเสธพูดจริงๆและเรียนรู้จากมันแล้วเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะฉันชอบมากๆเลยค่ะเหมือนแบบจริงๆการพิชไม่มีใครอยากพิชไม่ได้เนาะแต่พอพิชไม่ได้แล้วชอบแบบแนวคิดของพี่เอ็มที่บอกว่าการพิชไม่ได้มันยังมีข้อดีอยู่เนาะแต่เราแค่ต้องเรียนรู้กับมันไม่ว่าจะเป็นการพิชไม่ได้ทำให้เราได้อินไซต์ลูกค้ามากขึ้นว่าทำไมเขาถึงไม่ไปต่อกับเราเพราะของเรายังไม่ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าหรือทำให้เราได้เรียนรู้คอมเพทิเตอร์หรือคู่แข่งด้วยว่าอ๋อมีคู่แข่งที่ทำคล้ายๆเราเลยและเขาอาจจะมีข้อไหนที่ดีหรือแตกต่างจากเราหรือว่าเหมือนกับการที่เราพิชไม่ได้เนี่ยอาจจะทำให้เรากลับมาแล้วก็มาเหมือนตกตะกอนกับตัวเองหรือสิ่งที่เราทำมากขึ้นจนว่าอันนี้มันกลายเป็นแบบเรื่องดีๆในเรื่องที่หลายๆมันยังมีเรื่องดีๆอยู่อะค่ะแล้วในมุมมองคุณกิตอยากรู้ว่าค่ะว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงดีครับเวลาไปผิดและขายงานไม่ได้ไม่แน่ใจว่าคุณกิตมีขายงานไม่ได้มั้ยคะเห็นครั้งแรกปุ๊บก็ได้รางวัลเลยอ๋อจริงๆแล้วเวลาไปพิชชิ่งอะครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเอาคำไม่ว่าจะเป็นเวทีหรือว่าอินเวสเมนต์นะครับเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราเรียนรู้อะไรได้จากเวลานั้นใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นกิจส่วนใหญ่เวลากิจไปพิชชิ่งหรือว่าไปเจอนักลงทุนแม้ว่าตอนนี้อย่างอาทิตย์ก่อนก็ไปเจอหรือว่าเดือนก่อนก็ไปเจออะไรอย่างนี้ครับเราก็ใช้โอกาสเป็นโอกาสการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเวลาพิชชิ่งโดยเฉพาะกับใครจะลงทุนกับเราหรือว่าจะซื้อสินค้าเราอะไรก็ตามเขาก็ต้องทำความรู้จักเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภายในเวลา 2-3 นาที5นาที10นาทีก็คงยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเราสามารถสร้างความประทับใจบอกว่าแล้วก็คนที่ฟังเราเขามีความคิดว่าคนนี้ไม่เลวเนาะคนนี้น่าสนใจเนาะอีก6เดือนเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราสามารถสปาร์คความน่าสนใจได้ครั้งแรกจริงๆแค่นั้นเราก็ถือว่าเราชนะแล้วมันมีวิธีคิดอย่างนั้นอีกวิธีนึงก็คือว่าถ้าเราได้เรียนรู้แทนที่ถ้าเกิดเราก็สามารถถามคำถามหลายครั้งที่สมัยก่อนกิจไม่ค่อยได้พิชชิ่งกับนักลงทุนใช่ไหมครับกิจก็จะไม่ค่อยกล้าถามคำถามแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ถามคำถามชวนเขาคุยเลยเหมือนเป็นคนที่เราเคารพเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับเห็นโลกที่กว้างกว่าเราทำธุรกิจเราจะเห็นแค่ธุรกิจของเราเองใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอะบางนักลงทุนบางท่านน่ะไม่ใช่เห็นแค่ระดับประเทศด้วยเห็นระดับภูมิภาคบางท่านเห็นระดับโลกเลยเราก็ถามเขาว่าสตาร์ทอัพแบบเนี้ยที่ประเทศนู้นเขาทำกันยังไงล่ะแล้วที่ประเทศนี้เขาทำยังไงแล้วที่เมืองนู้นเขาทำยังไงแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ VC ส่วนใหญ่เขาหวังดีอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะให้ความรู้เราด้วยเราก็ได้ความรู้กลับมาจริงๆไม่เสียเวลานะครับผลน่ะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าถ้าเราไปพิชชิ่งแล้วเราสามารถเก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บความรู้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมขอบคุณมากมากเลยนะคะอยากถามคุณพีทค่ะว่าเหมือนเราเวลาที่เราไปพิชเนี่ยเรามีวิธีทำยังไงให้เราแบบเรื่องราวของเรามันน่าสนใจหรือว่าทัชชิ่งให้แบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือคนที่เราพิชเนี่ยเขาอยากฟังต่ออะไรเงี้ยค่ะครับจริงๆเราคิดว่าพิชชิ่งก็เท่ากับstorytelling นะครับมันก็เหมือนเป็นคราฟต์เดียวกันจริงๆก็คือคราฟต์ของเซลส์นะครับอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ทำให้ investors มันเข้าใจจริงๆคือเราห้ามเฟกอะเราต้อง
เราอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาเราต้องเจอปัญหาแต่แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่เจอจริงๆเราก็แก้ไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าถ้าตอนนั้นบอกว่าอุ้ยถามว่าอ่ะถ้าเรามองในมุมอกอุ้ยโอเคโลกอาร์ตคู่แข่งน้อยอะไรเงี้ยทำเลยดีกว่าแต่มันก็คือสิ่งที่เราเริ่มมาคือเราเจอเพนพอยต์นั้นจริงๆและในเชิงยูเซอร์และในเชิงในกลุ่มของคนที่เรารู้จักเรารู้แล้วว่ามันแก้ยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดที่ว่ามันมีความเข้าใจง่ายทั้งในส่วนของปัญหาเองนะครับว่าพูดแค่2ประโยคทุกคนก็อ่ะโอเคก็ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ในเชิงของโซลูชันเราอย่าแบบโค้งซ้ายโค้งขวาเยอะอะไรเงี้ยครับในเชิงเพจที่จริงๆเราถามว่า investors ก็เหมือนที่เขาชอบพูดกันว่า5สไลด์แรกหรือ10สไลด์แรกสำคัญที่สุดก็จริงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นปุ๊บเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดก็มันก็เป็นความผิดเราแล้วอะว่าเราไม่สามารถ grab attention เขาได้อะไรเงี้ยครับพี่ว่าในยุคนี้การที่เราบอกว่าการ pitching มันเท่ากับ sales อย่างเดียวอะไม่พอแล้วแต่มันก็คือการที่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขากลับบ้านไปคืนนี้แล้วเขายังจำเราได้อยู่อะเอาให้เขาแบบไม่ลืมว่าอุ๊ยอะไรนะแบบใครทำลืมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้มันมีความ memorable ในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นในเชิง performance action ในเชิง speech หรือว่าเป็นในเชิง visual ของ presentation ก็ตามในมุมมองพี่เอ็มคิดว่าเหมือนมีวิธีทำยังไงให้แบบเหมือนเรื่องราวของเราที่เรา pitch มันเหมือนน่าสนใจดึงดูดความสนใจแล้วเขาจดจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็น mistake ที่เคยทำเนอะคือเราพูดหลายอย่างเกินไปหมายความว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำอะค่ะเราบรีฟว่าเราต้องเป็นแบบ end to end solution เนาะต้องเป็นแบบหนึ่งเดียวที่มีทุกสิ่งเลยเราก็พูดไปเลยค่ะ step 1ถึง10ค่ะเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าตกลงทำอะไรกันแน่นะคือเลือกอันที่แบบเด็ดที่สุดเป็นแบบ killing feature ของเราเอามาสักอันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็คือเน้นย้ำ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 ไปถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้และมีเหมือน action ต่อจากนั้นนะคะคือจะสังเกตว่าสไลด์สุดท้ายเนี่ยมีทิ้งคอนแทคไว้ให้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะจำเราได้แล้วก็ติดต่อมาเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเนี่ยมาช่วยกันเถอะเสร็จแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรคิดว่าโอกาสที่เขาลืมอาจจะมีแล้วคือถ้าสมมติว่าชัดเจนกว่านั้นได้ก็คือเราต้องการอะไรอย่างเช่นไอ้ที่บอกว่าให้มาช่วยเนี่ยคือ invest คือเรากำลังมองหานักลงทุนอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นนักลงทุนแล้วเขาเห็นว่า market size เราใหญ่พออะไรเงี้ยเขาก็จะจำเราได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นนักลงทุนเขาก็อาจจะดีลีทเราออกไปจากความทรงจำซึ่งประเด็นก็คือว่าเราพิชเพื่อหานักลงทุนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือเขาอ่ะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องโดยตรงกับพิชนั้นทางนี้ถ้าสมมติว่าพี่พิชหาแคริเออร์โค้ชแบบว่ามาช่วยน้องๆหาอาชีพที่ใช่กันเถอะค่ะอย่างเงี้ยเราก็คือเขาเป็นแคริเออร์โค้ชเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ดีอยากจะทำแต่ถ้าเขาเป็นนักลงทุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างเงี้ยค่ะคีย์อ่ะพี่คิดว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าออดิเอนซ์คือใครเราต้องการอะไรจากเขาถ้าเราพูดคราฟพิชให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขามองหาอยู่อะค่ะโอกาสมันเยอะอยู่แล้วที่เขาจะจำเราได้แต่ถ้าเราพยายามจะกวาดแล้วก็ให้ถูกใจทุกคนเลยเนี่ยเขาจะจำไม่ได้เพราะว่าอินโฟเมชันมันจะโอเวอร์โหลดแสดงว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าออเดียนส์เราคือใครก่อนที่เรานะคะจะขับแมสเซจให้ตรงกับเหมือนความต้องการหรือสิ่งที่ออเดียนส์อยากฟังเพราะอย่างที่พี่เอ็มบอกถ้าเกิดเราเอาทุกอย่างหรือทุกออเดียนส์อยากพูดทุกอย่างก็อาจจะทำให้อินโฟเมชันโอเวอร์โหลดทำให้กลายเป็นว่าเขาจำไม่ได้สักอย่างแล้วเราก็เขาอาจจะลืมเราไปหลังจากเราพิเศษอะไรเงี้ยนะคะและในมุมของคุณกิตคิดว่าจะทำยังไงให้เราแบบเหมือนแบบน่าจดจำดีค่ะอ๋อครับก็เสริมของน้องพีทกับคุณเอ็มใช่ไหมครับก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนอกจาก storytelling แล้วก็คือ traction ของบริษัทของเราก็คือผลงานนี่แหละก็คืออย่างที่น้องบอกน้องเอ็มบอกน้องพีทบอกใช่ไหมว่าเราจะทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เป็นคำถามตลอดเวลาว่าคนที่ฟังเราว่าคนเนี้ยโม้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่ามีแต่วิชั่นแต่ว่าไม่มีหลักฐานมาประกอบว่าละเนี่ยเราเป็นคนที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งที่เราคิดว่าให้เป็นจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสริมจากทั้งสองท่านนะครับสไลด์ที่แนะนำก็คือว่าสไลด์ที่โชว์ traction ของเราทีนี้เนี่ยโชว์ traction เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมมาก็แปลว่าเป็นผลงานของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องสร้างผลงานของเราให้ได้ใช่ไหมครับผมทีนี้ผลงานของเราอยู่แต่ละระดับอ่ะเราก็ไป pitching กับ VC หรือว่า investor แต่ละ stage ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกอันระดับผลงานเราในวงการสตาร์ทอัพเราจะเรียกว่าเป็น Seed ใช่ไหมครับเป็น Series A Series B อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีผลงาน
ทั้งเชิงที่เป็นตัวเงินนะครับถ้ามีรายได้เราก็สามารถโชว์รายได้ได้ถ้ามีเป็น user ใช่ไหมครับว่าคนใช้วันหนึ่งหมื่นคนแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งใช้ 5,000 อาทิตย์นี้คนใช้เป็นหมื่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็มี story ของ traction นั่นก็จะทำให้เรามีผลงานนะครับแล้วสิ่งเนี้ยก็จะทำให้ pitch ของเราอ่ะเป็นสมบูรณ์ก็คือว่ามีทั้งวิสัยทัศน์ว่ามันจะไปเป็นยังไงเราอยากจะพาไปไหนเราอยากจะแก้อะไรแล้วก็มีผลงานเล็กๆว่าเนี่ยผมไม่อยู่2คนผมทำได้แค่นี้นะถ้าพี่สนับสนุนผมก็จะขยายแล้วอาจจะมีอีก10คนก็จะทำได้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าสนับสนุนต่ออีก1ที่เราก็จะอาจจะมีเป็น100คนแล้วก็อาจจะทำได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามบาลานซ์แล้วก็อย่าลืมสร้างผลงานของเราเองด้วย traction เป็นสิ่งที่ทำให้เขาจำเราว่าโอเคแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็อย่าไปอายนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นผลงานของเราจริงๆเพราะว่านักลงทุนที่เขามีประสบการณ์เขาดูออกว่าคนคนนึงทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเขาดูออกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีคนเยอะขึ้นหรือว่ามีทรัพยากรมากขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่เราไประดมทุนหรือเราไปหานักลงทุนอยากรู้อะค่ะว่าในครั้งแรกที่คุณกิจพิชอะค่ะตอนนั้นมีแท็กชั่นแล้วหรือเปล่าคะแล้วก็ถ้ามีแบบตอนนั้นเป็นแท็กชั่นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีครับครั้งแรกที่ไปก็คือว่าผมพิชประมาณกลางปีแล้วก็ผมลอนสตาร์ทอัพตอนต้นปีอะครับมีคนใช้ประมาณไม่ถึง1,000คนมั้งครับแล้วก็เขาลองเปิดเอกสารเปิดใบว่างบินใบเสนอราคาก็เรามีเท่าไหร่แล้วก็โชว์ไปแค่นั้นนะครับนักลงทุนเองเขาก็จะดูออกว่าwith limited resource ก็คือด้วยทรัพยากรอันสุดแสนจะจำกัดที่น้องๆมีเนี่ยทำได้แค่นี้ถือว่าประทับใจหรือไม่นะครับค่ะเหมือนหลายๆคนก็สนใจนะคะในเรื่องของการ pitch กับนักลงทุนนะคะซึ่งเชื่อว่าเหมือนอย่างพี่เอ็มก็ได้บอกเกริ่นในเบื้องต้นบ้างแล้วว่าการ pitch นักลงทุนเนี่ยก็มีความท้าทายแล้วก็มีความยากค่ะอยากรู้ว่าการ pitch กับนักลงทุนเนี่ยแตกต่างจากการ pitch กับเหมือนประเภทอื่นยังไงแล้วต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มจากคุณกิจก่อนเลยก็ได้โอเคสำหรับpitch กับนักลงทุนใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆที่ยังไม่เคยทำนะครับวิธีเริ่มต้นก็คือว่ามันจะมีฟอร์แมตสไลด์เราลองไป Google ได้มันจะมี Startup Pitch Deck นะครับเขาจะมีค่อนข้างเยอะเลยฟอร์แมตเนี่ยมีประมาณ10ถึง15สไลด์เราก็เอาโครมาตั้งนะครับแล้วเราก็เอา Startup ของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรก็ตามพยายามเอาไปกรอกให้ได้นะครับแล้วก็พยายามศึกษาเบื้องต้นว่าเราก็พยายามดูตัวอย่างของคนอื่นว่าเขาทำยังไงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นการเล่าเรื่องของธุรกิจของเราแต่ว่าเล่าเรื่องยังไงให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กระชับใช่ไหมครับก็คือพอมีโครงสร้างนิดนึงก็จะเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีครับเหมือนอยากรู้ค่ะว่าแล้วปกตินักลงทุนเขามองหาอะไรจากการแบบเหมือนเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรจากการพิจของเราจากประสบการณ์ที่คุณกิจได้แบบเหมือนได้คุยได้เจอนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คืออย่างที่น้องพีทบอกครับก็คือว่าเขาดูที่เจ้าของกิจการสตาร์ทอัพฟาวเดอร์กลุ่มที่เริ่มต้นด้วยกันสำหรับในสเตจที่เริ่มต้นใช่ไหมครับเพราะว่าทิศทางหรือว่า traction เนี่ยมันอาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะเขาก็ดูว่าเจ้าของกิจการเนี่ยทำไมมาเริ่มธุรกิจนี้เพราะว่าเขากำลังคิดอยู่ข้างหลังว่าเอ๊ะเวลามันลำบากเนี่ยเขาจะเลิกหรือเปล่าเขาจะสู้ไหมเขาจะทุ่มเทเวลาอันยาวนานนะครับสตาร์ทอัพเวลาทำทีทำกันเป็น10ปีบางคนทำ20ปีก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจจริงหรือเปล่าเราก็จะดูในส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีพื้นฐานความรู้หรือว่าการศึกษาหรือว่าประสบการณ์ชีวิตอะครับหรือว่าการทำงานเนี่ยที่สามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างธุรกิจนั้นๆด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะช่วงสเตจแรกๆส่วนใหญ่เขาก็จะ evaluate founder เจ้าของ2-3 คนเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วพอดูเสร็จว่าน้องคนเนี้ยตั้งใจเนาะแล้วก็มีวิชั่นที่ดีกำลังแก้ไขอย่างที่สองคือแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่มีประโยชน์นะครับพอเป็นปัญหาที่มีประโยชน์เขาก็จะดูอีกว่าปัญหาเนี่ยมีคนมีกี่คนถ้ากับปัญหาเนี่ยมีคนเป็นอยู่3คนมันก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นปัญหาที่จริงแล้วก็มีคนประสบอยู่เป็นล้านแล้วเราเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ที่จะแก้ปัญหานั้นนะครับก็จะทำให้สามารถเริ่มต้นได้นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ไปแถม traction ว่าเนี่ยผมทำมาแล้ว6เดือนมีคนใช้อยู่40คนจ่ายตังค์10คนเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องเราแค่นี้เองก็จะเป็น pitch ที่ครอบคลุมท็อปิกต่างๆมันก็จะเข้าไปวางในสไลด์ที่เราไปหาใน Google ครับ Startup Pitch Deck ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาวางเข้าไปได้แล้วครับ
ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากถามพี่เอ็มมาค่ะว่าจะประสบกับพี่เอ็มการพิจารณาลงทุนเนี่ยแตกต่างหรือมีความท้าทายจากการพิจารณาที่อื่นยังไงแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยค่ะส่วนใหญ่จะรีบนักลงทุนเนี่ยก็คือเขามีเวลาน้อยเนาะแล้วเขาก็อยากจะแบบ get to the point เลยเพราะฉะนั้นคืออย่าอารัมภบทเยอะนะเขาไม่ชอบฟังแล้วสิ่งที่เขาชอบฟังก็คืออย่างที่คุณกฤตบอกค่ะก็จะมีเรื่องของ market sizeคือถ้าสมมติว่ามีคนมีปัญหาได้อยู่3คนเขาก็คงไม่แคร์แต่ว่าถ้า 3,000 ล้านคนเนี่ยโอ้โหตาโตแน่นอนค่ะตาลุกวาวแต่ว่าคือถ้าปัญหามันใหญ่ขนาดนั้นน่ะแน่นอนค่ะมันต้องมี existing player อยู่แล้วแล้วเราอ่ะคือใคร founder คือใคร founding team คือใครเก่งพอที่จะทำให้มันแตกต่างจากคนที่เขามีอยู่แล้วได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เราคุยโม้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยิ่งมองหาว่าเราทำไมถึงจะทำได้เรามี unfair advantage อะไรคือสมมติว่าเรามีแบบเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องใช้บริการสิ่งนี้อยู่แล้วอ่ะหมายความว่าสมมติว่ามี family business ที่สามารถที่จะเป็นลูกค้าคนแรกของสตาร์ทอัพเราได้เลยอ่ะอันเนี้ยก็คือถือว่าโชคดีมากแต่คืออันนี้คือ FYI ว่าไม่มีนะคะทีเนี้ยมันก็เลยจะลำบากนิดนึงถ้าเราไม่มี unfair advantage เนี่ยเราอาจจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองซึ่งการสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยมีพี่ๆหลายคนนะเขาใช้วิธีว่าเขาเป็น SME มาก่อนแล้วเขาก็ตอบโจทย์ธุรกิจของตัวเองตอนที่เป็น SME ได้แหละเขาก็เลยเข้าใจเพนพอยต์นี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไปทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ SME ในลักษณะเดียวกันกับที่เขาเคยทำเราก็มีมาร์เก็ตที่ใหญ่พออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะสามารถที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยหันมาสนใจได้คีย์เนี่ยน่าจะประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราทำสตาร์ทอัพมาพักนึงแล้วอะวิธีการของเราในการที่จะทำให้มันไปถึงจุดนั้นน่ะเราต้องพูดได้ชัดอะว่าทำไมเราถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ในขณะที่ existing players solution อื่นๆที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันถึงแก้ไม่ได้เราต่างเขายังไงก็คือต้องตอบได้แล้วนอกจากต้องตอบได้แล้วก็คือต้องพูดได้ว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจสิ่งนี้แล้วจริงๆซึ่งแน่นอนค่ะไม่ได้ว่ามาถึงปั๊บโอ้โหพิชครั้งแรกต้องมีแบบบริษัท100บริษัทมาใช้โอ้โหอันนี้ก็ยากละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะค่ะมันต้อง validate แล้วว่ามันมี need C จริงๆอย่างน้อยที่สุดเราต้องมีคนที่ sign up ว่าจะทดลองใช้แล้วก็อย่าพยายามเอาของที่ปกติแพงอะไปแจกให้เขาฟรีถ้าเป็นในกรณีนั้นนะคะมันเป็นวิธีเพิ่ม user ที่เร็วแต่มันไม่ยั่งยืนและเชื่อว่านักลงทุนสมัยเนี้ยไม่น่าจะบายละเออคือเหมือนกับว่าไปจ้าง user ให้ใช้ของเราอะนึกออกใช่ไหมมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคืออ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างว่าร้านอาหารเปิดร้านอาหารขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่แบบว่าสั่งอัพสตรีมเนาะเปิดร้านอาหารขึ้นมาแต่ว่าจ้างคนมากินอ่ะเพื่อให้ร้านดูคนเยอะๆอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะถามว่ามีคนกินไหมแล้วเราไปบอกคนอื่นว่าเรามีคนกินเยอะอ่ะคนกินเยอะจริงปะจริงแต่ว่าถามว่าเขามาเองไหมไม่ใช่เราจ่ายตังค์ให้เขามากินอย่างเงี้ยค่ะคือในที่สุดแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่จ่ายจะมีคนมากินหรือเปล่าก็ไม่อยากจะให้ทำแบบนั้นเนาะก็คือสรุปว่าสิ่งที่จะต้องมี market size ใหญ่ทีมเก่งแล้วก็ unfair advantage ขอบคุณค่ะชัดเจนมากๆเลยได้ถามคุณพีชค่ะว่าเหมือนกับว่าคิดว่าการแบบพีชนักลงทุนมีความท้าทายยังไงบ้างแตกต่างจากการพีชประเภทอื่นยังไงบ้างคะครับก็เหมือนที่คุณเอมมีบอกไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเราก็พีชทุกวันกับทุกคนตลอดเวลานะครับก็จริงๆแล้วมันก็ต่างกันแค่เวลาเราเข้าไปพีชกับ investor แทนที่เราจะขายปากกาแท่งละ20บาทเราไปขายบริษัทมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่รู้นะครับก็มันก็เป็นคนละ stake กันอีก version นึงเนาะแต่ว่าพี่ว่าจริงๆเรา added score มันก็เป็นแค่เรื่องว่าเราคือใน experience fee เราจะเป็น private investor ส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนที่เจอมีปัญหามาคือ private investor เหมือนที่คุณกิตมีบอกมาว่าโอเคเขาจะชิลกว่าหน่อยเขาจะให้เวลาเราเพิ่มนิดนึงเขาจะมีการชวนเราคุยนะครับแต่หลายรอบอะเราไม่ชิลไปกับเขานะครับเราจะ serious มากเราจะกลัวเราจะต้องทำตัวเหมือนเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนะเราต้องพูดทุกอย่างแบบนี้แต่ว่าbest case ในการที่เราไปกับ private investor แล้วเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับเขา one to one แล้วอะเราควร vibrate ที่ wavelength เดียวกับเขาเราควร converse กับเขาเราควร involve เขาใน presentation อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะลืมว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะพูดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราให้เขา engage เนี่ยมันทำให้เขาจำเราไปได้ด้วยเพราะว่าเขามีการมี cognitive เกิดขึ้นนะครับเขามีการคิดเขามีการ analyze เกิดขึ้นไปพร้อมกับเรานะครับค่ะม
ีคำถามนะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะอยากรู้ว่าการพิจารณาลงทุนในไทยกับต่างประเทศแตกต่างกันไหมคะเห็นของคุณกิตนะคะเขาได้นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยอาจจะช่วยแบบอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อครับผมก็เวลาพิจิ้งให้นักลงทุนไทยกับต่างประเทศครับข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่านักลงทุนบางท่านไม่ได้เข้าใจประเทศไทยเหมือนที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เวลาส่วนนี้ครับให้กับสิ่งเวลาเราพิชหรือว่าเวลาเราเล่าเรื่องด้วยก็อย่าลืมเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเขามาจากประเทศไหนก็พยายามจินตนาการว่าประเทศนั้นเนี่ยกับประเทศเราต่างกันแค่ไหนเราคุยไปเราก็เทสไปได้ถ้าเกิดเป็นคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะคุยได้เขาก็จะชวนคุยครับว่าเหมือนประเทศเขาไหมอ๋ออันนี้เหมือนบ้านเราเลยอย่างของกิจทำบัญชีใช่ไหมครับบัญชีแต่บัญชีโดยภาพใหญ่มันเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันอินโดอินเดียญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แต่ละที่ก็จะมีประเด็นที่ไม่เหมือนกันเราก็จะชวนเขาคุยก็คืออย่าลืมให้เวลาทริคเล็กๆครับก็คืออย่าลืมให้เวลาเล่าประเทศเราให้แขกให้คนนอกฟังด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็จะคิดไปเองใช่ไหมว่าทุกคนจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างเวลาไปพิชชิ่งนักลงทุนระดับนานาชาตินะครับกับประเทศไทยแต่ว่าอันนั้นก็คือทริคเล็กๆนะครับแต่ว่าอีกภาพนึงก็คือว่าเวลาเราพิชชิ่งกับเวทีที่เป็นนักลงทุนที่มาจากเมืองนอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเองเขาก็จะมีคำถามแหละว่าเราจะไปประเทศมากกว่านี้ไหมเราจะไปregional ยังไงหรือว่าเราจะทำประเทศตัวเองให้ใหญ่ขึ้นอย่างไรก็อย่าลืมเตรียมคำถามเหล่านี้ที่จะน่าจะมีมากกว่าจากอินเวสเตอร์ที่มาจากต่างประเทศ versus เปรียบเทียบกับอินเวสเตอร์ที่เป็นอินเวสเตอร์ไทยแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่แต่ละสเตจอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนเวลาฟัง advice อย่างเงี้ยครับก็ต้องดูว่าเราอยู่สเตจเราอยู่เดอ angel stage ก็คือangel stage ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น series stage หรือว่าเป็น series A series B ครับมันก็จะบีบบังคับให้เราไปหาเงินทุนถ้าจากคนใกล้ตัวจนไปถึงคนจากกองทุนระดับนานาชาตินะครับก็คือแล้วแต่สเตจก็จะมีความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะครับเขาไม่รู้นักลงทุนไม่รู้จักประเทศเราเท่าตัวเราเองใช่ไหมครับก็อย่าลืมเล่าประเทศเราด้วยแล้วก็เล่าว่าทำไมปัญหาของเราเนี่ยสำคัญและยูนิคต่อประเทศเราแล้วเราจึงมันจะเซตให้เราเป็นคนที่พิเศษที่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะเราเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจตลาดของเราด้วยแล้วก็ตลาดนี้ก็อาจจะมีในตลาดประเทศอื่นๆด้วยก็สามารถมีโอกาสในการต่อยอดขยายในอนาคตด้วยขออนุญาตถามแทนผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเหมือนอยากให้คุณกิจช่วยขยายความแต่ละสเตจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแบบอาจจะสั้นๆก็ได้แบบเช่นตั้งแต่ Angel Stage แต่ละสเตจเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันเป็นยังไงเลยครับเผื่อบางคนที่เพิ่งเริ่มใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจศัพท์เหล่านี้เท่าไหร่ครับผมครับก็ภาพใหญ่ใช่ไหมครับก็คือว่าเวลาใครก็ตามมีไอเดียดีใช่ไหมนักลงทุนก็จะให้ตังค์ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเวลาเขาให้ตังค์เขาให้ทีหนึ่งหมดเลยเนี่ยก็กลัวว่าเราจะเอาไปแล้วหายหมดใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าเขาจะแบ่งเป็นสเตจในการให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสเตจเนี่ยเขาก็ให้พูดง่ายๆก็ให้เราให้ตังค์เพียงพอให้เราใช้ปี2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นก็เอาตังไปปีหนึ่งก่อนดูซิว่ามีผลงานที่ดีไหมพอผลงานดีก็ให้ต่ออีกอันหนึ่งแล้วก็ถ้าผลงานยังดีต่อเนื่อง3ก็คือจะได้สเตจต่อไปสเตจต่อไปทีนี้แต่ละสเตจอ่ะเขาเรียกว่ามันดีริสก์ก็คือว่าความเสี่ยงในการความเสี่ยงของธุรกิจอ่ะมันลดลงมูลค่ามันก็เลยสูงขึ้นเราก็บริษัทของเราก็เลยมีมูลค่ามากขึ้นตามขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ศัพท์ในวงการเขาก็แบ่งเป็นสเตจเขาก็จะไม่รู้จะเรียกกันยังไงก็เลยเรียกกันว่าอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นแล้วก็ได้รับเงินลงทุนจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า angel stage หรือว่านักลงทุนที่เป็น individual ใช่ไหมเป็น angel stage angel เสร็จแล้วก็มาเป็นseed stage ส่วนใหญ่ก็จะเป็น VC ลงทุนแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่ก็มีนะครับแล้วก็เป็น series A series B series C series D ก็ไปเรื่อยๆ A B C D E F G ก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุก stage เนี่ยก็ถ้าเกิดพูดคร่าวๆก็คือว่าเขาจะให้ตังเรามาใช้ประมาณ18เดือนถ้าผลงานดีก็คุณก็ได้ไปต่อก็ระดมทุนอีกทีนึงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีทางเลือกหลายๆทางนะครับสตาร์ทอัพระดมทุนจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีใช่ไหมครับบางสตาร์ทอัพระดมทุน 2-3 ทีก็อาจจะbreak even อาจจะ profitabilityพวกเนี้ยอยู่ที่เราคุยกับนักลงทุนว่าเราอยากจะทำธุรกิจของเรายังไงแล้วก็หานักลงทุนที่เขาเรียกว่ามีวิชั่นที่ตรงกันมี
มีเขาเรียกว่าสินนะครับหรือว่าสิ่งที่อยากจะไปก็คือไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ที่สนใจธุรกิจของเราเนี่ยเขาก็จะมันก็จะมีหลายทางออกมันไม่ได้แปลว่าทุกสตาร์ทอัพเริ่มระดมทุนแล้วต้องเป็นแบบแผนเสมอไปใช่ไหมครับเพราะว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็คร่าวๆเขาก็จะแบ่งเป็นสเตจถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้เราก็จะได้รับเงินลงทุนต่อให้ไปต่อครับผมเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากสอบถามพี่เอ็มค่ะว่ามันน่าจะพี่เอ็มเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเทรดฟันด้วยอยากให้เล่าประสบการณ์นะคะว่าเหมือนแบบได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์การเข้าร่วมเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเผื่อแบบสตาร์ทอัพท่านอื่นสนใจอยากจะแบบมาเหมือนเข้าร่วมโครงการกับเทรดฟันด้วยค่ะก็โครงการเทรดฟันนะคะคือจริงๆแล้วมีขั้นตอนหลายขั้นตอนพอสมควรนะในการเข้าร่วมเพราะว่าเหมือนกับก็เข้าใจว่าเอาเงินของรัฐมาสนับสนุนสตาร์ทอัพนะคะก็คือคีย์เลยก็คือเขากลัวว่าเราจะแบบไม่ได้ทำจริงไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าถ้าสมมติว่าเอาเงินเข้ามาเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ในที่สุดก็ตายไปอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะเราก็เลยต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรในเดือนไหนแล้วก็เวลาที่เราพรีเซนต์กับคณะอนุกรรมการน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยคือต้องทำให้คณะอนุกรรมการเชื่อใจว่าเราทำสิ่งนี้และเราจะทำต่อไปและถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการเทรดฟันเราก็ทำสิ่งนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าเราได้ทุนเทรดฟันมันจะ make a difference อย่างไรมันจะทำให้เราโตขึ้นได้ขนาดไหนมันจะทำให้เราสร้าง impact ได้มากขึ้นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคีย์ที่สำคัญเทรดฟันเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆเลยคืออนุญาตให้เอาเงินไปทำมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยให้นะคะอันนี้คือแบบให้ทำพัฒนาธุรกิจหมายถึงว่าแบบพัฒนา product ด้วยแล้วก็ให้ทำมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ใจกว้างมากๆเลยแล้วก็คือมีหลายหมวดที่ให้ทุนดังนั้นก็คือต้องพิจารณาว่าตัวเราเองอะเรา need อะไรแล้วเราต้องการทุนเพื่อที่จะไปทำอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะทำแผนแล้วก็ไปเสนอเนาะขอให้เรียลลิสติกแต่ว่าก็คือข้อดีคือถ้าสมมติว่าได้ทุนเทรดฟันนะคะมันมีโอกาสอย่างอื่นด้วยคืออย่างเช่นการที่เราขอเงินกู้ได้ก็คืออย่างแคริบีซ่าเนี่ยขอทุนเทรดฟันได้เสร็จขอกู้ออมสินได้ของธนาคารออมสินก็ได้ทำให้เราอ่ะมีเงินทุนมาหมุนเวียนไม่อย่างนั้นก็คือหรือว่าถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วค่ะสามารถที่จะขอทุนเทรดฟันแล้วจ่ายไปก่อน reimburse ทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถที่จะขอกู้ธนาคารออมสินแล้วก็เอามาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทในระหว่างที่ยังไม่ได้เงินคืนจากเทรดฟันได้ซึ่งเทรดฟันเนี่ยด้วยความที่เข้าใจนักลงทุนขอโทษค่ะเข้าใจผู้ประกอบการพอสมควรก็เลยทำให้เราทำไอ้ buyrightcredit.net เนี่ยไปสู่ตลาดได้จริงหมายความว่าไม่ใช่ว่าพัฒนาขึ้นมาเฉยๆพัฒนาเว็บขึ้นมาเฉยๆมันไม่ขายตัวเองนะคะน้อง มันยากนะคะที่จะมี user เข้ามาค่ะมันต้องทำ marketing แต่การจะทำ marketing เนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้มันไปถึง user ได้ในราคาที่ถูกที่สุดมันก็มีการทดลองหมายความว่าสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทดลองSEO, SEM เขียนบทความยิง Ads ใช่ไหมเราก็ต้องแบบค่อยๆไปเรื่อยๆหลายๆแบบแต่ว่าทีเนี้ยคือกว่าเราจะรู้ว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมอะค่ะกระสุนมันจะหมดก่อนพอมีทุนของเทรดฟันเนี่ยก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทดลองยิงไปได้แบบหลายๆแบบจนกระทั่งแบบมียูเซอร์กว่า 10,000 คนในเว็บไซต์ได้ฟังแล้วรู้สึกแบบดีใจนะคะที่เหมือนประเทศไทยมีกองทุนดีๆนะคะที่ช่วยแบบให้สตาร์ทอัพเนี่ยมันสามารถทางด้านเงินลงทุนที่จะได้สามารถที่จะแบบไปต่อได้นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นกองทุนที่เข้าใจแบบผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากๆเลยนะคะอยากจะถามว่าเวลาเหมือนเราพูดถึงการพิชชิ่งเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเราจะบริหารเวลาในการพิชยังไงได้บ้างคะอาจจะถามคุณพีทกันเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องเวลาเนี่ยพี่มองว่าถ้าเป็นฟาวเดอร์ใหม่ๆหรือว่าถ้าไม่เคยพิชมาก่อนดีที่สุดคือการเริ่มจาก elevator pitch เลยคือเหมือนแบบอันที่เสี่ยงตายที่สุดก็คือelevator pitch มาจากคำว่านั่นแหละเหมือนขึ้นลิฟต์กับ investor อีกคนอย่างเราต้องพูดให้จบภายในเวลาเท่านั้นนะครับก็อันนั้นจะเป็นเหมือนแบบคอสุดเลยว่าถ้าเรามีเวลาแค่นี้
ธุรกิจเราคืออะไรเอาให้เข้าใจได้เร็วที่สุดเอาให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแบบไม่ต้องลงลึกอัลกอริทึม data หลังบ้านไม่ต้องพูดนะครับเอาแค่อะไรที่ลูกค้าเห็นแล้วมันเข้าใจทันทีนะครับแต่ว่าในเชิงว่าโอเคในส่วนของพี่เนี่ย private investors มีเวลามากขึ้นหน่อยครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับรวม conversation รวมอะไรแล้วเนาะพวกนี้ปุ๊บเนี่ยพี่มองว่าหลายๆรอบที่ไปทำพิทอย่างเช่นว่าเรากำหนดว่าเรามีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนะครับพี่จะทำ presentation ให้เป็นประมาณ45นาทีตลอดเวลาคือเกินตลอดเวลานะครับแล้วมันจะเหมือนบังคับเราเองว่าทุกรอบที่เราไปเพจอะเราจะต้อง research investor กลุ่มไหนกลุ่มนั้นคนนั้นคนนี้คนนู้นและตัดออกให้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องซ้อมก่อนที่จะไปนะไม่ใช่ไปแบบเปิด pitch deck แล้วพูดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็คือต้องฝึกกันจริงจังเลยนะครับแล้วก็พี่ว่าหนักสุดก็คือการเทเลอร์ให้เข้ากับแต่ละคนเพราะบางคนอ่ะ investors A เป็นเทคจ๋าเลยเราเอาเรื่อง consumer experience หน้าร้านไปพูดเขาก็ไม่สนใจนะครับอีกคนนึงแบบมาเป็น retail จ๋าเลยแล้วเอาเทคพูดเขาก็ไม่สนใจก็คือ match the right person to the right pitch deck ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราเทเลอร์จริงๆเวลาก็มันก็จะลงมาตามที่เราต้องการเองค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากถามว่าในมุมคุณกิตอะค่ะเราบริหารเวลายังไงคะเนื่องจากการพิจารณาครั้งเนี่ยก็มีข้อจำกัดด้านเวลาเนาะครับก็เวลาวิธีบริหารเวลาแหละครับก็ที่สำคัญที่สุดคือซ้อมแหละครับหลายๆทีแล้วเราจะคิดว่า3นาทีเป็นไปไม่ได้บางทีเราคิดว่า1นาทีบางคนเขาเคยให้นาทีนึงที่มีเวลานาทีเดียวอะไรเงี้ยอย่างที่น้องบอกว่า elevator pitch ใช่ไหมครับหรือว่า3นาทีหรือ5นาทีเราก็ซ้อมจริงๆก็ไม่มีอะไรเราก็พยายามซ้อมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผลงานเราดี traction เราดียังไงเขาก็ฟังเราก็ที่สำคัญก็คือแค่มันไม่ค่อยจุในเวลาที่เราจะคิดว่า5นาทีมันสั้นเกินไปหรือว่า3นาทีมันสั้นเกินไปหรือว่า10นาทีสั้นเกินไปใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราซ้อมเสร็จเราก็จะบังคับตัวเองตัดนะครับแล้วก็ซ้อมไปตัดไปซ้อมไปทำอยู่คนเดียวบางทีก็คิดไม่ออกก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาฟังใช่ไหมครับบางทีเราก็ไปพิชให้คนที่VC อื่นๆนะครับก็ลองซ้อมดูใช่ไหมครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับพยายามซ้อมครับซ้อมไปเรื่อยๆก็เราก็จะสามารถทำให้การพูดของเราครับเข้ามาในเวลาที่กำหนดได้ขอบคุณค่ะแล้วพี่มีวิธีการแบบบริหารเวลาในการพิชยังไงบ้างคะก็ต้องซ้อมค่ะอย่างแรกเลยคือต้องซ้อมแน่นอนตอนที่พีชดีแท้เซอร์เรทนี่ไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนเลยไม่รู้ว่าซ้อมไปกี่ครั้งนะคะซ้อมจนเป็นแผ่นเสียงอะค่ะคือพอกดเปิดปั๊บนะคะเหมือนเดิมเลยจริงๆใช่ไหมคะคุณกิตเหมือนคุณได้ครับใช่ครับก็ซ้อมไปร้อยรอบก็แล้วแต่ครับก็มันก็เหมือนไม่ต่างกับเวลาเราจะขึ้นร้องเพลงหรืออะไรอย่างอื่นใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคนเขาซ้อมกันอะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพีชชิ่งเราก็เบื้องหลังของที่เห็นเขาคุยกันเนี้ยบๆอะครับคนที่มีพรสวรรค์จริงๆอะมีอยู่ไม่กี่คนที่เหลือต้องเน้นพรแสวงครับซ้อมครับค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเวลามันบีบจริงๆแล้วแม้กระทั่งซ้อมขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเอา10 point เข้าไปได้หมดเนี่ยคือเราจะมีเวลา Q&A ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่านักลงทุนอะเขาแคร์เรื่องอะไรมากๆยังไงเขาต้องถามแน่เรายังไม่ต้องพูดก็ได้เราก็พูดเรื่องอื่นไปเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยอะไรว่ามาร์เก็ตไซส์ทำไมไม่พูดเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือลิฟในซัมติงที่เขาแบบแคร์มากๆแล้วเรามั่นใจมากว่ายังไงเขาถามชัวร์ก็คือนั่นแหละเราไปใช้เวลา Q&A ตรงนั้นแทนเหมือนอย่างที่คุณกิตบอกอะค่ะว่าเหมือนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านการพิชถ้าอยากจะฝึกอยากจะพัฒนาให้ตัวเองแบบพิชได้ดีพิชได้เก่งมากขึ้นนะคะอยากให้แบบทั้ง3ท่านนะคะอาจจะเริ่มจากคุณกิตก็ได้ว่าแบบมีวิธีการฝึกหรือพัฒนายังไงบ้างอะคะถ้าเกิดเราอยากพิชเก่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ากิตแนะนำใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเพื่อนที่ทำอย่างผมเองเนี่ยก็จะไปพิชกับสตาร์ทอัพฟาวเดอร์รุ่นใกล้ๆกันเขาก็จะมาพิชให้ผมฟังเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับช่วยกันไปช่วยกันมาก็คือพยายามหาคนที่อยู่เลเวลใกล้เคียงหรือมากกว่าเรา1เบอร์นะครับลองไปซ้อมดูแล้วก็ก่อนที่มันก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับก็คือเราก็อีกวิธีนึงเขาก็ทำกันก็คือว่าให้วงเพื่อนมานั่งฟังก็ได้อันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามหาเพื่อนที่เคยทำหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนประมาณนึงก็จะได้คอมเมนต์ที่ใกล้เคียงและเหมือนกับสามารถมาประยุกต์ใช้ได้จริงครับผมแล้วก็พอมันมีเวทีอื่นๆจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะสู้การไปเจอของจริงใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นบางทีสมัยก่อนนะครับมีเวทีเล็กๆก็ไปกันเวทีใหญ่ก็ไปเวทีเล็กก็ไปมันก็ทำให้เรามีชั่วโมงบินสูงขึ้นนะครับแล้วก็แบบ private ก็คุยแบบขึ้นเวทีก็ลองดูแล้วก็กลายเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สำคัญที่สุดก็ซ้อมแต่จะซ้อมในไงก็ไม่สู้บริษัทมีผลงานเพราะฉะนั้นผลงานมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามสอนให้สื่อสารให้รู้เรื่องนะครับคุยพอรู้เรื่องจริงๆเขาก็ลงทุนนะครับชอบมากเลยว่าผลงานมาอันดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุยพอรู้เรื่องเขาก็ลงทุนเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเล่นในมุมมองของคุณคิดนะคะแบบคิดว่าแบบให้เราอยากแบบฝึกเหมือนพีชให้เก่งขึ้นแบบมีวิธียังไงหรือมีเคล็ดลับยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆฝึกหน้ากระจกไม่เวิร์กนะครับพอเราคุยกับเราเองเราก็คิดว่ามันดีไปหมดหรือว่าถ้าเราคิดว่ามันแย่มันก็จะแย่ไปหมดเลยนะครับก็ฝึกหน้ากระจกไม่ต้องนะครับเอาคนมาล้อมอย่างเช่นพีดะไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่แบบผ่านโลกซาร่ามามากๆหรือเพื่อนพีไม่ได้อะไรก็คือแค่เอาคนที่เราสนิทที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะกล้าด่าเราเวลาเราพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบพีชอบใช้แบบเพื่อนหรือว่าแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาฟังเลยเพราะว่าเขาคือเบสที่สุดคือเขาแบบเข้าใจแบบ very little อะไรเงี้ยว่าเทคนิคโค้ดเทอมนู่นนี่นั่นอะไรแล้วมันก็จะช่วยให้เราสามารถ simplify ได้อะไรครับบางอย่างที่ลึกไปที่ถามว่า investors ในการที่เขามาฟังรอบแรกเขายังไม่ได้ส่งเทอมชีทให้เราเลยเขายังไม่ต้องการฟังนะครับพวกนั้นมันลึกไปละอันนั้นอยู่ใน negotiation ละอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรครับเอาอะไรที่มันแบบ really service level หรืออะไรที่เป็นเหมือน MVP ของบริษัทเราจริงๆอ่ะเอาไปพูดคิดว่าการที่เรามี audience ไม่ว่าจะมี experience มากก็ดีเพราะว่าอันนั้นก็จะได้แบบtailored answer เลยอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เอาคนที่แค่แบบสนิทและกล้าด่ากล้าพูดกล้าว่าจริงๆอะไรก็จะดีครับขอบคุณค่ะแล้วพี่เอ็มมีคำแนะนำยังไงคะสำหรับน้องๆที่อาจจะแบบอยากพัฒนาสกิลการพิชให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มจากเขาอาจจะพิชไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากจะถอยกลับไปอีกสักนิดนึงอะค่ะถ้าสมมติว่าไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยตอนนี้คือเวทีแรกไปดูคนที่พิชเก่งๆก่อนดูใน YouTube ด้วยค่ะว่าเขาพูดยังไงเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นของไทยเนี่ยก็จะมีแบบว่าดีแทสเซอร์เรทเนาะถ้าไม่งั้นก็คือมี Y Combinator อะค่ะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี Startup School ลองไปเสิร์ชได้เลยนะคะเป็น Y Combinator Startup School เขาจะแบบพูดสอนทุกอย่างเลยมีหลักการการพิชด้วยนะคะหรือไม่ก็ Shark Tank อันนั้นก็คือจะเป็นแบบที่เป็นมันก็ดูเป็นทีวีโชว์หน่อยๆแหละแต่ว่าก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็พิชเก่งจริงเขาก็ขายของเก่งดูว่าวิธีการของเขาคือยังไงการที่เขาแบบเลือกคำมาพูดอ่ะเขาเลือกคำอะไรมาพูดจังหวะเขาเป็นยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงจริงๆความมั่นใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งมันยากมากเพราะว่าแน่นอนค่ะตอนที่เราพูดต่อหน้านักลงทุนเราไม่มั่นใจหรอกว่าเราก็คือเราสั่นอยู่แล้วเรากดดันอยู่แล้วล่ะเราก็คือถ้าบอกว่าจะทำยังไงดีตื่นเต้นทุกครั้งเลยไม่แปลกนะคะตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนกันไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นตอนแรกตอนที่ให้แนะนำสตาร์ทอัพตัวเองอะอันนั้นก็ตื่นเต้นคือมันตื่นเต้นทุกครั้งแหละแต่เพียงแค่ว่าเราตื่นเต้นแล้วเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่แล้วก็คือพูดต่อไปได้อย่าให้แพนิคแอทแทคแล้วหยุดเลยซึ่งเคยเป็นคือในฐานะที่แบบต้องไปพูดในที่มหาวิทยาลัยบ่อยๆแปลกไหมอะว่าแบบพอขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบร้อยคนจ้องมองมาที่เราเราก็คือทีนี้คือหยุดเลย freeze ไม่ได้ก็คือเราก็ต้องพยายามแบบทำให้ตัวเองพูดต่อไปได้เรื่อยๆแต่วิธีการก็คือถ้าเราซ้อมมาหนักมากแล้วเนี่ยเราคือแผ่นเสียงพอกดเพลย์ค่ะมันก็จะดีขึ้นถ้าไม่รู้ว่าจะพิชยังไงเริ่มจากไปดูคนที่เขาพิชเก่งๆว่าเขาพิชอย่างไรนะคะ Y Combinator Startup School ช่วยได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องๆสามารถไปดูกันได้นะคะเพื่อเปิดใจเรียนรู้เรื่องการพิจารณาเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้วยนะคะค่ะเราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะจริงๆคือรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยและรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะเพราะได้รับฟังประสบการณ์จากทั้ง3ท่านนะคะทีนี้ค่ะเหมือนคำถามในช่วงสุดท้ายอะค่ะมันก็อยากจะสอบถามนะคะว่าปกติแล้วอะค่ะข้ออะไรที่สตาร์ทอัพอาจจะมักทำผิดพลาดนะคะในการแบบพีชอะค่ะเพื่อที่แบบผู้ฟังเนี่ยจะได้เหมือนมีการเตรียมตัวหรือระวังไว้ก่อนเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มสักคนผิดก่อนได้เลยค่ะครับก็ถ้าสตาร์ทอัพจริงๆเลยหลายคนผิดว่าพอมันฟอร์มูลาอีกมากๆเหมือนถ้าเราดูน็อตชาร์คแทงก์นะครับก็หลายคนก็จะ really focus on แบบ product ว่าขวดฉันดีกว่าอย่างนี้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าคิดว่า
พาร์ทนึงที่หลายๆคนชอบลืมจริงๆคือเรื่อง storytelling หรือว่าการเล่า background ก่อนว่าเอ้ยทำไมฉันเองถึง passionate ถึงเรื่องนี้อะไรนะครับคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราต้อง convince investors ใน5นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนั้นด้วยคือทำไมเราถึงเป็นคนที่เหมาะกับงานนี้นะครับทำไมเราถึงเหมาะกับการเป็น CEO บริษัทนี้หรือทำไมเราถึงเหมาะกับการเป็น founder ของบริษัทนี้แล้วทำไมเราไม่ไปเอาใครก็ได้มาเป็นอะไรครับนั่นคือการ prove ตัวเองด้วยว่าพาร์ทหนึ่งที่พีทบอกไปแล้วเนาะว่าการขายบริษัทเซสแรกคือการขายฟาวเดอร์นะครับก็เช่นเดียวกันกับวันนี้ว่าพอเป็นการขายฟาวเดอร์ปุ๊บเองเนี่ยยูก็ต้องคอนวินซ์ด้วยว่าเนี่ย why หรือว่า1อ่ะอาจจะเป็นเพราะเจอมาแล้วแล้วฉันแก้ปัญหาไปแล้วหรือว่า experience หรือว่าอะไรก็ตามก็ช่วยได้เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคำถามของแบบพี่เอ็มอะค่ะว่าปกติแล้วเป็นอะไรที่เป็นแบบสิ่งที่สตาร์ทอัพอาจจะตกมาตายเวลาแบบpitch หรือว่าทำพลาดไปอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วน่าจะต้องบอกนักลงทุนมากกว่านะคะว่าปกติสตาร์ทอัพพลาดตรงไหนเนาะแต่ว่าก็คือเป็นมือใหม่อย่างน้องๆอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าไปขยี้เพนพอยเยอะเกินแล้วก็คือกลายเป็นว่าไม่ได้บอกว่าทำไมเราถึงเหมาะการทำสิ่งนี้เนาะเหมือนที่คุณพีทบอกค่ะก็คือหลายคนเนี่ยชอบเอารูปแต่ละคนมาใส่แล้วบอกเป็น CEO CTO C อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีประสบการณ์อะไรทำไมคุณถึงคิดว่าคนคนนี้มาเป็น CTO ได้นะเอาใหม่สิเขาเคยอินเทิร์นที่ซอฟต์แวร์เฮาส์หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นน้องๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาเลยอ่ะหมายความว่าไม่เคยคือยังเรียนไม่จบแต่ว่าคุณเคยทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาหรือว่าเคยทำอินเทิร์นอะไรอ่ะใส่มาค่ะและคือมันไม่ได้สำคัญหรอกนะว่าแบบชื่ออะไรนามสกุลอะไรมากเท่าประสบการณ์อะไรเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณขนาดนั้นอยู่ดีเวลาพีชอ่ะบางทีก็แบบชื่อนี้นามสกุลนี้เป็น CEO ชื่อนี้นามสกุลนี้เป็น CTO ไม่สำคัญค่ะ CTO เรามีประสบการณ์ตึ้งๆๆ CEO เรามีประสบการณ์ตึ้งๆอันนี้สำคัญกว่าประมาณนี้ขอบคุณนะคะในมุมมองคุณกิจคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่แบบคนที่พีชอาจจะมือใหม่อาจจะพลาดไปหรือว่าอาจจะแบบเหมือนไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ถ้าในมุมกิจนั้นกิจเสริมอีกแนวนึงแล้วกันก็เป็นแนวให้กำลังใจแล้วกันนะครับก็เวลาเราไปดูพี่ๆคนอื่นที่เขาพิชชิ่งกันอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่ามาดูพวกเราวันนี้ใช่ไหมครับเราก็ผ่านประสบการณ์การพิชชิ่งอะไรเยอะมากมายก็ดูเสมือนว่าเออพี่คนนี้เขาคุยเก่งจังเลยคุณพี่ก็คุยเก่งใช่ไหมครับคุณเอ็มก็คุยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขามาดูเขาเห็นเวอร์ชันเราก็คือเราทำงานมา5ปี10ปีอะไรเงี้ยเขาเห็นเวอร์ชันปลายละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่ะพวกพี่ทุกคนอ่ะก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นจากจุดเดียวกันนะครับก็คือใช้ชั่วโมงบินใช้การซ้อมใช้ความตั้งใจนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่ฟังเรานะกรรมการหรือว่านักลงทุนอ่ะส่วนใหญ่หวังดีกับเรานะครับต้องอันนี้ต้องมีข้อคิดตรงนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วส่วนใหญ่เขาหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็จะได้คำแนะนำดีๆนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำอย่างไม่ย่อท้อใช่ไหมครับก็วันนึงก็มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สามารถพูดได้คล่องใช่ไหมครับขึ้นกล้องดีเคยสัมภาษณ์ออกทีวีอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นเราไม่ได้เกิดมาเป็นดาราใช่ไหมครับเราก็ทำไม่ค่อยเป็นทุกคนก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่พอมาดูตอนนี้ก็เหมือนกับพี่ๆก็คุยกันเก่งแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนก็คุยไม่เป็นเหมือนกันครับก็ตั้งใจทำก็สามารถฝึกฝนแล้วก็สามารถเก่งขึ้นได้ไม่ได้ยากอะไรครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าให้ที่เหมือนแบบให้มีคำขอหรือว่าคำแนะนำมาค่ะสั้นๆสำหรับน้องๆที่เหมือนกับอาจารย์เนี่ยกำลังจะต้องเริ่มพิจารณากับคณะกรรมการมีคำแนะนำอะไรบ้างเลยคะอาจจะเริ่มจากคุณกิตต่อก่อนเลยได้เลยค่ะอ๋อครับก็ถ้าเกิดที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับทางเราจะพิจารณาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาอยากฟังอะไรในฟอร์แมตไหนให้เวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปได้เตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเกิดคณะกรรมการอย่างแต่ละที่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าต้องพรีเซนต์5หัวข้อนี้เราก็ทำตามที่เขาบอกใช่ไหมครับแล้วพยายามทำให้มันน่าสนใจและเป็นตัวของเราเองนะครับแล้วก็เสริมแทรกสิ่งที่เป็นตัวของเราใช่ไหมครับแล้วผลงานของเราแต่ว่าพยายามเข้าใจสิ่งที่กรรมการต้องการก่อนนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาที่เขามีให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดไม่ทันสมมติเขาให้เรา5นาทีแล้วเราเตรียมไป15นาทีอีก10นาทีที่เหลือเขาก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับกรรมการก็ไม่มีข้อมูลจะไปตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นในเมื่อเขาไม่มีโอกาสในการฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือดูฟอร์แมตที่ให้ดีนะครับว่าที่เราจะไปพิชกับคณะกรรมการเร็วๆนี้กันนะครับก็ดูว่า
ขาให้วางยังไงหลายๆทีแล้วเขามีสไลด์ด้วยถ้าไม่รู้จริงๆเดินไปถามกรรมการได้นะครับหรือว่าถามพี่ๆที่ดูแลเราได้ว่าพี่ครับถ้าเกิดพรีเซนต์วิธีไหนเนี่ยเหมาะสมมีเวลาเท่าไหร่ควรจะเน้นอะไรกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆลึกขนาดนี้ก็ถามได้เน้นโปรดักต์ 30% เน้นคน 5% หรือว่าเน้นฟาวเดอร์ 70% เราก็สามารถมากลับมาประยุกต์แล้วก็กลับมาวางแผนนะครับเพื่อทำ presentation ของเราให้สามารถ cover เนื้อหาให้ครอบคลุมทำให้กรรมการเนี่ยสามารถฟังในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยแล้วเขาจะได้สามารถตัดสินใจแล้วก็เข้าใจธุรกิจที่เราทำได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณค่ะจะถามพี่เอ็มค่ะว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับเหมือนน้องๆที่กำลังจะต้องเริ่ม pitch ในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนกลัวแน่นอนทุกคนกลัวค่ะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราพิชไปเพื่ออะไรคือถ้าสมมติว่าเราตั้งมั่นนะว่าเราอยากจะแก้ปัญหานี้จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราได้ทุนอันนี้ค่ะเราก็จะมีแรงใจในการทำมันให้ได้คือเราคิดดูว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเรามีโอกาสแล้วนะที่จะเดินไปตรงนั้นน่ะมันมีอุปสรรคมันมีขวากหนามอ่ะคุณอยากจะลองเสี่ยงดูเพื่อที่จะดูว่าคุณจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าเราไม่พิชเลยตั้งแต่ต้นโอกาสคือ 0% ค่ะถึงแม้ว่าโอกาสที่พิชแล้วจะได้ทุนอาจจะมีไม่ถึง 10% แต่ถ้าไม่พิชโอกาสคือ 0% คือมันไม่มีเสียเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิชแล้วคุณไม่ได้มันก็แค่เท่าทุนอย่าไปคิดเยอะเราทำให้ดีที่สุดเราณจุดนั้นตอนนั้นเลยอะค่ะไม่ต้องคิดถึงสคริปต์นะพี่ๆบอกว่าซ้อม practice จนเป็นแผ่นเสียงอะในวันนั้นในวันเดโมเดย์พอขึ้นไปปั๊บคือแบบโยนสคริปต์ทิ้งไปเลยคือเราอะมีจำได้ไว้ในหัวแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องเป็นธรรมชาติที่สุดเราต้องมองคนที่เขาดูเราอยู่เราต้องสื่อสารกับเขาคุยกับเขามี eye contact กับเขาถ้าเป็นไปได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กำลังพูดกับคน 1,500 คนแต่เราพูดกับคนคนเดียวที่อยู่ตรงหน้าเราอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญเพนพอยต์นี้ถึงสำคัญกับเราโซลูชันของเราถึงจะตอบโจทย์คนเหล่านี้แล้วเราถึงเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะทำสิ่งค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกหึ่งเหิมเลยค่ะตอนนี้เชื่อว่าแบบน้องๆที่ฟังอยู่หรือผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่ที่กำลังจะต้องพิจจะได้แบบแรงใจแล้วรู้สึกหึ่งเหิมในการพิจในครั้งที่จะถึงนี้เลยนะคะอยากสอบถามคุณพิจด้วยค่ะว่าเหมือนกับมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่กำลังจะต้องเริ่มพิจค่ะครับก็ถ้าเป็นหนุ่มพิจจริงๆแล้วพิจอาจจะถอยไปก่อนที่เราจะนัดพิจด้วยซ้ำนะครับพิจว่าอยากให้ถามก่อนว่าเรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะอยู่กับสิ่งนี้ไปได้อีก24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์แล้วก็อีก10ปีนะครับนี่คือที่เราต้องถามก่อนว่าเราจะไม่เบื่อมันหรือว่าเราจะไม่เบิร์นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าการที่ทำสตาร์ทอัพมันมีความแตกต่างจากการทำ SME หรือว่าอะไรพวกนี้ที่ devotion มันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วครับว่า growth นั่นคือ first เนาะซึ่ง growth ยากที่สุดนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือยัง1นะครับ2เอาจริงไม่มีใครพร้อมหรอกแต่ว่า2นะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องถามก่อนคือเราอยู่กับมันได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามั่นใจในทาง business model ที่เรากำลังจะทำเรามั่นใจใน industry ที่เราจะเข้าแล้วใช่ไหมอันนั้นคิดว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดซึ่งถ้าคำตอบทุกอย่างคือ yes ปุ๊บนะครับเข้าไปยังไงเราก็มั่นใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เราได้ advantage ตรงที่ว่าเรามีความมั่นใจในโปรดักต์ของเราเรามีความมั่นใจในตัวเองเรามีความมั่นใจในบริษัทของเราแล้วพอเรามีอันนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปยื่นบริษัทเราเหมือนให้ investor ว่านี่คือทองนะเอาไปสิอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายต่อการที่ investor จะเข้าใจหรือว่าสนใจด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะก็อยากให้แต่ละท่านนะคะเหมือนกับว่าฝากทิ้งท้ายหรือว่าเหมือนให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพนะคะอาจจะเริ่มจากคุณพีทก่อนเลยค่ะครับก็จริงคล้ายกับเมื่อกี้แหละครับว่าก็ลองดูเพราะว่าพีทเกือบไม่ได้ทำสิ่งนี้ตอนนี้พีทเกือบจะนะเอนทรานซ์เข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนั้นพีทแคนเซิลประชุมนะครับคือถ้าวันนั้นมันกลัวเอาจริงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพลาดโอกาสนี้ไปแล้วนะครับก็เหมือนที่คุณเอบอกมาว่าการลองไม่ได้เสียอะไรนะครับเราแค่ลองดูไม่ได้ก็อาจจะลองต่อไหมนะครับลองต่อไปอีก10
่ะ50ครั้ง100ครั้งพอหรือยังไม่พอทำต่อแต่ว่าถ้าพอแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับการลองไม่ได้เสียอะไรซึ่งก็เลยเป็นจุดที่ว่ายังไงก็มีแต่ดีนะครับไม่งั้นเราได้อาจจะได้เริ่มธุรกิจหรือว่าไม่งั้นเราก็ได้เรียนรู้นะครับมีอยู่2ขอบคุณค่ะอาจจะต่อท่านต่อไปอาจจะขอคำนั้นทิ้งท้ายจากทางคุณกิตนะคะว่ามีอะไรฝากถึงคนที่เริ่มทำสตาร์ทอัพบ้างคะครับก็เวลาเราทำถ้าเกิดทำธุรกิจใช่ไหมครับจริงๆทำธุรกิจเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็บางทีก็ต้องทำหลายรอบด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็ดูอย่างคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมครับหรือว่าดูจากหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จเขาก็ล้มลุกคลุกคลานผ่านหลายต่อหลายสเตจหลายต่อหลายเฟสทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มลองทำดูใช่ไหมครับผมแล้วก็เราอาจจะค้นพบแล้วเราอาจจะเรียนรู้นะครับแล้วก็เราอาจจะสามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอดธุรกิจที่สองที่สามที่สี่ต่อไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เปิดละคนส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับก็ลองเริ่มต้นทำดูแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมแล้วเราก็ปิดท้ายนะคะด้วยเหมือนกับว่าข้อคิดส่งท้ายหรือสิ่งที่อยากจะบอกจากพี่เอ็มนะคะคือทุกคนที่ตอนนี้คิดว่าตัวเองพีชไม่เก่งนะคะดูพี่ไว้นะคะพี่บอกแล้วนะคะว่าพี่เคยโดนสั่งให้เปลี่ยนตัวมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ก็มาพูดแชร์ให้ฟังว่าพีชยังไงถึงจะดีนะคะดังนั้นเนี่ยน้องอย่าท้อค่ะเราต้องมี growth mindset ค่ะพูดจริงๆว่าการ pitch เนี่ยเป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นของการทำ startup น้องจะต้องล้มลุกคลุกคลานและทำในสิ่งที่น้องไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำมาก่อนเลยอะค่ะอีกเยอะมากค่ะถ้าน้องกลัวแค่การ pitch แล้วก็การโดน criticize การโดน reject นะคะน้องอย่าทำ startup เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็กรุณาเถอะนะคะให้โอกาสตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองล้มลุกคลุกคลาน take feedback และโตขึ้นแล้วเราเองต้องโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนที่สตาร์ทอัพโตแล้วเราจะโดนปลดออกนะคะดังนั้นถ้าไม่พีชโอกาสเราคือ 0% ค่ะทำไว้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากเลยนะคะเหมือนรายการในวันนี้รู้สึกว่าเต็มไปด้วยครบทุกรสชาติเลยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความฮึกเหิมแล้วก็ได้ทั้งกำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณธีรยาธีระนาคนาถค่ะCo-founder และ CEO ของ Career Visa Digital นะคะขอบคุณพี่เอ็มมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณกสิริประสิทธิ์รัตนพ่อนะคะ Founder and Group CEO of Apostrophe นะคะ Holding นะคะขอบคุณคุณพีทมากๆเลยนะคะและท่านสุดท้ายขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณกฤษดาชุตินทร์นะคะ Co-founder แล้วก็ CEO ของ For Account ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะทั้งหมดนะคะคือรายการ TED Fun Talk ในวันนี้นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยถ้าเคยใครอยากรับชมย้อนหลังสามารถรับชม TED บันทึกได้นะคะที่เพจ TED Fun นะคะสำหรับไลฟ์สดในวันนี้นะคะหวังว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการ Pitching นะคะเพื่อไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ทำให้การเสนอแผนธุรกิจครั้งหน้าน่าสนใจและสามารถขายธุรกิจได้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับคำแนะนำประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกองทุนTED Fundนะคะอย่างที่คุณเอ็มวิทยากรท่านหนึ่งก็ได้แจ้งไปแล้วว่าการได้รับทุนสนับสนุนจากTED Fundเนี่ยสามารถทำให้สตาร์ทอัพไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tedfund.macy.go.th นะคะหรือสามารถโทรได้ที่02-333-3700ต่อ4072-4075ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถแชทพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ line @tedfund นะคะซึ่งรายการดีๆอย่างนี้นะคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้นะคะและแรงบันดาลใจนะคะที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้รวมถึงสามารถฮึกเหิมที่จะไปต่อได้นะคะเหมือนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อกองทุนTED Fundค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจูนเมธาวีทัศนาเสถียรกิจและทีมงานต้องขอตัวไปก่อนนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในวันอังคารที่31พฤษภาคม2566ค่ะเวลา18 น.เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ